ก็สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาไลฟ์ในหัวข้อที่ตอบคำถามทั่วๆไปนะฮะไม่ได้มีเวลาเจาะจงชัดเจนนะครับดูว่าวันนี้เราจะมาเราก็คุยกันเรื่องอะไรบ้างแล้วแต่คนถามนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็นั่งเล่นกันไปก่อนเนาะจริงๆผมก็ไม่ได้กะว่าเราจะเอ้ายังมีคนเข้ามานะเดี๋ยวรอคนเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วก็คุยเรื่องอะไรก็ได้นะครับวันนี้ยังไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะฮะก็สวัสดีทุกคนที่มานะครับโอเคโซเดียมต่ำมีข้อเสียไหมครับมีสิครับคือโซเดียมเนี่ยมันเป็นแร่ธาตุตัวหนึ่งซึ่งมีในอาหารทั่วๆไปเนาะของอะไรที่มันเค็มเนี่ยมันก็มีเกลือโซเดียมอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่นะแล้วเกลือโซเดียมเนี่ยมันถ้าต่ำในร่างกายมากๆนะครับมันก็จะทำให้สมองบวมแล้วก็เกิดอาการชักได้ถ้าเป็นรุนแรงมากๆนะครับถ้ายังไม่ชักเนี่ยอาการเริ่มต้นของมันเนี่ยจะมีปัญหาทางด้านจิตประสาทอาจจะทำอะไรแปลกๆแผลงๆเนี่ยบางทีก็คือพฤติกรรมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนก็จะเกิดได้นะครับแล้วโซเดียมต่ำเนี่ยโดยทั่วไปนะมันมักจะไม่ได้เกิดจากเรากินเค็มไม่พอหรอกมันมักจะเกิดจากยาหรือโรคบางอย่างนะครับเช่นคุณกินยาที่เกี่ยวข้องกับจิตเวชเนี่ยนะครับยาคลายกังวลยากลุ่ม TCA SSRI ยาอะไรพวกนี้นะครับหรือยาที่มีผลต่อระบบจิตประสาทยากันชักพวกนี้บางกรณีมันทำให้โซเดียมต่ำได้นะครับโซเดียมต่ำภาวะเนี่ยเราจะเรียกว่าภาวะ SIADH คือร่างกายเราจะสร้างฮอร์โมนผิดปกติขึ้นมาตัวนึงนะครับแล้วไอ้ฮอร์โมนผิดปกติเนี่ยมันไปทำให้โซเดียมมันถูกขับออกไปทางปัสสาวะเยอะมันก็เลยจะต่ำนะครับนี่แหละโดยเฉพาะพวกที่มียาต่างๆที่มีผลต่อระบบจิตประสาทคนที่มีโรคทางด้านของต่อมหมวกไตมันทำงานไม่พอโซเดียมก็จะต่ำได้คนที่มีโรคปอดต่างๆโซเดียมก็จะต่ำได้นะครับถ้าไม่เช็คเนี่ยมันก็ไม่มีทางบอกได้เพราะว่าอาการของโซเดียมต่ำเนี่ยมันก็ไปคล้ายกับอาการอย่างอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเช่นอาการทางจิตประสาทอาการโรคลมชักก็ได้นะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นได้นะแต่ว่าถ้าโซเดียมต่ำมากๆจนชักแล้วเนี่ยมันมักจะซึมไม่รู้สึกตัวอย่างนี้ไงก็ต้องพาไปโรงพยาบาลแง่อยู่แล้วนะครับส่วนคนที่มีโซเดียมต่ำด้วยสาเหตุอื่นๆก็มีเหมือนกันเช่นหลังผ่าตัดเนี่ยนะครับมันก็จะมีภาวะ SIADH เนี่ยที่ผมบอกทำให้ขับปัสสาวะออกมามากเกินปกติได้นะครับคนท้องก็อาจจะมีค่าโซเดียมที่ต่ำกว่าคนทั่วไปได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอันตรายอะไรนะครับแล้วก็จะมีคนที่มีเส้นเลือดในสมองมันแตกอะไรอย่างเงี้ยกรณีเนี้ยบางคนเกิดภาวะโซเดียมต่ำตามมาได้นะครับยังไงก็ตามถ้าใครโซเดียมต่ำนี่ก็ควรจะไปตรวจนะครับคนเหล่านี้เนี่ยบางทีอาจจะต้องกินโซเดียมเสริมเข้าไปนะคนทั่วไปเราบอกว่าเฮ้ยอย่ากินโซเดียมเยอะอย่ากินเกลือเยอะเพราะว่ามันจะมีผลต่อไตต่อความดันโลหิตสูงต่อโรคหัวใจนะครับแต่คนที่โซเดียมต่ำอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยต้องกินเข้าไปนะครับก็ต้องให้คุณหมอเขาดูนะลดอาการปวดคอบ่าไหล่ผมว่าถ้าเป็นหมอฟันเนี่ยมันน่าจะลดยากเนาะเพราะว่าเวลาที่เราทำฟันมันก็อยู่ในท่าเดิมตลอดเวลาเป็นท่าที่ต้องเกร็งแล้วมันก็เปลี่ยนท่าตอนระหว่างที่เราทำมันก็ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยบางทีพอเราพักระหว่างเคสเราก็อาจจะต้องมีการนวดแล้วก็ยืดเส้นยืดสายตรงบริเวณที่เราปวดเป็นประจำนะครับการประคบร้อนให้มันคลายเส้นหรือบางคนใช้ปืนนวดนะครับก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับจริงวันนี้เนี่ยผมไป ตอนเย็นได้รับเชิญจากทางบริษัท GDH นะครับเขาจะมีหนังเรื่องหลานมากนะครับคือผมบอกเลยว่าปกติเนี่ยผมก็นานๆดูหนังสักทีนะแล้วพอดีพอทางบริษัทเนี่ยเขาให้ไปดูรอบก่อนที่จะฉายจริงวันที่4เนี่ยผมไปดูแล้วแบบบอกเลยว่าโคตรดีเป็นหนังที่ทำได้ดีแบบดีมากๆอ่ะนะครับมันเป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กผู้ชายคนยุค Gen Z นี่แหละนะครับแล้วก็เป็นครอบครัวคนจีนนะแล้วมีอาม่าอยู่คนนึงอย่างเงี้ยเป็นความสัมพันธ์ของเด็กกับอาม่านะครับผมก็ไม่อยากจะสปอยอะไรมากนะฮะแต่ว่าคือดูแล้วมันทำให้เราเข้าใจในคนแต่ละยุคว่าเขาคิดยังไงคนจีนที่แบบรุ่นอาม่าเราเนี่ยเขาคิดยังไงพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมันเป็นแบบไหนนะครับหัวคนจีนโบราณเป็นแบบไหนแล้วก็รุ่นพ่อรุ่นแม่เราเป็นยังไงจนกระทั่งถึงรุ่น Gen Z เนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่ารุ่น Gen Z เวลามองคนอายุเยอะเนี่ยเขาก็จะมีมุมมองที่
มือนกับไอ้คนพวกนี้คนนี้มันโบราณจังเลยทำไมมันน่ารำคาญทำไมมันมีปัญหาเยอะแยะจังนะครับก็จะได้มองจากมุมมองของทั้งสองฝ่ายแล้วผมก็ทราบมาว่าคนที่เขาเขียนบทเนี่ยก็เป็นคนจบเมืองนอกอ่ะคือเป็นคนแบบอินเตอร์เลยอ่ะแล้วมาเขียนเป็นมุมมองที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ครบทุกอย่างในครอบครัวคนจีนแบบเป๊ะๆมากเลยถ้าใครไปดูผมว่ามันเจ๋งอ่ะนะครับเจ๋งมากๆน่าจะต้องไปดูได้ทั้งเด็กทั้งแบบรุ่นใหม่รุ่นเก่าเลยแล้วผมคิดว่าถ้าดูจบนะมันจะมีเด็กรุ่นใหม่ Gen Z หลายๆคนเลยแหละที่แบบเกเรไม่ค่อยเคารพผู้ใหญ่ไม่ดูแลญาติผู้ใหญ่จะหันมาดูแลแล้วก็รักญาติผู้ใหญ่ขึ้นเยอะจากหนังเรื่องเดียวมันทําให้คุณเข้าใจได้ขนาดนั้นผมว่าถ้ายังไงลองหาเวลาไปดูแล้วกันนะครับแบบเจ๋งมากเจ๋งมากๆนะครับชอบมากเลยนะเขาบอกว่าผมจะถามอาม่าในเรื่องนี้เนี่ยไม่เคยแสดงหนังมาก่อนนะอาม่าอายุ76ปีเพิ่งเคยแสดงหนังเป็นครั้งแรกในชีวิตอาม่าแกก็ต้องมานั่งท่องบทอะไรก็ดูดีแต่ผมไม่ได้เจออาม่าวันนั้นนะถ่ายมาแต่รูปกับตัวป้ายนะครับเดี๋ยวอาจจะเอาลงไว้ในช่องเมมเบอร์ให้ดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับดูแต่ตัวอย่างที่เขามาโปรโมทผมไม่ได้ดูตัวอย่างนะผมเห็นแค่ชื่อหลานมากแล้วก็ตัวโปสเตอร์อ่ะแค่ผมเห็นแค่นั้นผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันดีละแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคิดว่ามันคงจะเป็นหนังแบบความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยที่แบบรุ่นใหม่กับรุ่นที่เพิ่งมาจากประเทศจีนว่ามันมีแนวคิดที่เป็นยังไงบ้างนะครับปรากฏว่าไปดูแล้วคือถ้าใครที่แบบเซนซิทีฟมากๆก็จะร้องไห้ได้ง่ายๆนะครับเรื่องนี้แต่ว่าดีเป็นการร้องไห้ที่มันดูมีความสุขมันไม่ใช่แบบดูแล้วมันไงมันไม่ใช่หนังเศร้าไม่ใช่แบบโอ้เป็นอะไรแล้วแย่ทั้งเรื่องอ่ะมันไม่แบบหนังเกาหลีนะครับคนละแบบกันนะแต่ดีมากนะครับกำลังลดความอ้วนลดแป้งลดน้ำตาลแล้วต้องไปกินเลี้ยงขอกินของหวานไปเยอะน้ำหนักเกินขึ้นไวมากใช่ครับถ้าเกิดกินของหวานไปเยอะก็น้ำหนักเกินไวมากแน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเรากำลังลดคนอ้วนจะไปกินเลี้ยงผมแนะนำว่าก่อนไปคุณกินเข้าไปเยอะๆก่อนเลยกินอะไรก็ได้ที่ทำให้มันอิ่มอ่ะนะครับกินพวกโปรตีนหรือไขมันดีนะครับกินน้ำก็ไปเยอะให้มันอิ่มอืดไปเลยจนไปถึงงานเลี้ยงเนี่ยคุณจะได้กินอะไรไม่ลงนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะห้ามปากตัวเองไม่ได้เห็นนั้นดีนั้นดีก็ขอกินเข้าไปนิดนึงแต่พอนิดบวกกันหลายๆนิดเข้ามันก็กลายเป็นมหาศาลนะครับแล้วก็จะกลายเป็นก้อนแคลอรี่ที่มันลำบากนะฮะนักแสดงที่เป็นหลานหน้าตาได้ใจเจนซีจริงๆใช่ครับใช่ผมก็ไม่รู้จักนักแสดงแต่ละคนเป็นการส่วนตัวหรอกนะครับผมไปดูหนังที่ห้างไหนครับไม่ได้ไปดูที่ห้างครับไปดูที่บริษัท GDH เลยครับที่เขาเช่าที่ไว้นะครับก็ไปดูตรงบริษัทเขาเลยก็คือมีทุกอย่างเขาอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาประชุมกันเขาเอาป้ายแผ่นหนังอะไรมาแปะก็ไปตรงนั้นเลยนะฮะได้ดูในโรงที่ปกติเวลาเขาทำหนังเรื่องนึงออกมาเนี่ยมันก็จะไปฉายในโรงที่มีที่นั่งแบบน่าจะอะไร20ที่นั่งเล็กๆนะครับเป็นโรงของเขาเองแล้วก็ทําไว้ตรงนั้นนะฮะปวดหลังบ่อยๆทํายังไงดีอายุ40ถ้าปวดหลังบ่อยเนี่ยต้องไปดูท่าทางของตัวเองก่อนเลยคนเราเนี่ยอยู่ๆไม่ปวดหลังนะครับถ้าเราเป็นคนที่เดินแล้วหลังโกงนะครับหรือเรานั่งแล้วลองค่อมตัวอย่างนี้อยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นปกติที่จะต้องปวดหลังหรือถ้าเราแบกอะไรหนักๆตลอดเวลาแล้วมันไม่สมดุลก็จะปวดหลังได้คนที่อ้วนน้ําหนักเยอะกระดูกสันหลังเรามันก็ต้องแบกรับมันก็จะปวดหลังได้ดังนั้นข้อแรกสุดคือไปทําท่าทางให้มันปกติซะก่อนมีสติทุกครั้งเวลาเราจะทําท่าทางอะไรนะครับเวลาก้มให้ย่อขาลงไปไม่ใช่ก้มตรงหลังเพราะว่ามันจะทําให้ปวดได้นะครับนอกเหนือจากนี้คือแน่นอนกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆหลังมันเป็นส่วนที่จําเป็นจะต้องออกกําลังกายนะถ้าไม่ออกกําลังกายกล้ามเนื้อหลังเลยเนี่ยมันจะปวดง่ายเพราะไอ้กล้ามเนื้อพวกนี้นี่แหละที่มันจะต้องคอยรับภาระต่างๆของเราถ้ามันไม่แข็งแรงมันรับภาระนิดนึงมันก็จะปวดนะครับออกกําลังกายหลังทํายังไงผมเคยแนะนําไปหลายทีแล้วนะครับคือถ้าใครมีฟิตเนสที่สมัครสมาชิกไว้ก็ไปเลือกเครื่องที่มันเล่นหลังตัวไหนก็ได้เลยนะครับแต่แนะนําถ้าปวดหลังอย่าไปเล่นฟรีเวทเด็ดขาดเพราะมันจะควบคุมยากและอาจจะปวดมากกว่าเดิมให้ไปเล่นเครื่องที่มันเป็นเครื่องแมชชีนนะฮะหรือบางคนจะนอนอยู่กับพื้นทําท่าปลาดาวก็ได้นะครับหงายนะครับนอนคว่ำนะครับแล้วก็ยกแขนยกขาขึ้นนะฮะให้มันลอยจากพื้นนิดนึงแล้วก็นับค้างไว้10วินาทีแล้วเอาลงแล้วทำอย่างนี้เรื่อยๆก็ช่วยได้กับการที่โหนบาร์โหนไม่เฉยๆโดยที่ไม่ต้องดึงข้อก็ได้ครับนั่นก็ช่วยเหมือนกัน
ช้เซโรโทนินนานๆมีผลทำให้อ้วนขึ้นหรือเปล่าไม่มีครับวิตามินเสริมที่ควรทานสำหรับ30บวกหน่อยไม่มีวิตามินเสริมที่ควรทานในคน30บวกเลยครับมันขึ้นอยู่กับคุณกินอาหารอะไรนะฮะเราก็ต้องเลือกว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่กินอาหารสมดุลอยู่แล้วไม่ได้มีความชอบรับเลือกอาหารจำประเภทใดประเภทหนึ่งเนี่ยก็ไม่ต้องกินเสริมนะครับแต่ถ้าเป็นประเภทที่แบบว่ากินปลาไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยคุณอาจจะกินโอเมก้า3เสริมนะครับหรือถ้าเกิดเราเป็นคนมังสวิรัติเลยเนื้ออะไรก็ไม่กินอันนี้ก็แน่นอนว่าพวกธาตุเหล็กนะครับอาจจะต้องกินเสริมโปรตีนอาจจะต้องกินเสริมบ้างนะครับเนี่ยพวกที่มีในเนื้อเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีในผักหรือว่าถ้ายังไงคุณอาจจะต้องกินวิตามิน B12 เสริมเพราะว่าในอาหารกลุ่มมังสวิรัติเนี่ยวิตามิน B12 ไม่มีอยู่แหล่งเดียวชัดๆคือเห็ดนะครับแล้วต้องเห็ดให้หลากหลายด้วยเห็ดอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้แล้วคุณจะกินเห็ดได้เยอะๆทุกวันมันก็ไม่น่าจะได้นะครับดังนั้นถ้าเราเป็นอย่างนี้อาจจะต้องไปกินนะครับอยากได้คำตอบทฤษฎีของการติดอายุเท่ากับอายุอันนี้ผมเคยพูดแล้วนะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วด้วยนะเรื่องทฤษฎีเอสเนี่ยนะครับคือผมทำในคลิปเรื่องเกี่ยวข้องกับ PrEP นะแล้วก็ pre exposureยูเท่ากับยูเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นเอชนะครับแล้วเขากินยาต้านไวรัสจนกระทั่งตรวจเลือดเราไม่เจอเชื้อไวรัสแล้วเนี่ยคนคนนี้ไม่มีทางแพร่เชื้อเอชให้ใครแม้ว่าจะไม่ได้ป้องกันด้วยการใส่ถุงยางอนามัยก็ตามไม่มีทางแพร่และอันนี้เป็นจริง 100% นะครับไม่มีแค่ 99.99 มัน 100% เลยนะครับไม่มีทางคนที่เป็นเอชคนนึงถ้ารักษาจนกระทั่งตรวจแล้วไม่เจอไวรัสในร่างกายแล้วไม่ได้แปลว่าเขาหายนะเพราะว่าถ้าเขาหยุดยาเชื้อมันออกมาใหม่แต่ในขณะที่เขายังกินยาอยู่สม่ำเสมอแล้วตรวจไม่เจอเชื้อแล้วเขาไม่สามารถแพร่เชื้อให้ได้ทั้งสิ้นนะครับนี่หมายถึงเชื้อเอชอย่างเดียวนะเพราะว่ามันยังมีเชื้ออื่นที่มันแพร่ทางเพศสัมพันธ์เช่นซิฟิลิสหนองในแท้หนองในเทียมฝีดาษลิงนะครับหรือพวกตัวโลนอะไรอย่างเงี้ยมันแพร่ได้ทางเพศสัมพันธ์ไวรัสตับอักเสบอย่างเงี้ยได้นะครับคือพวกนั้นมันก็ต้องป้องกันด้วยถุงยางอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถป้องกันด้วยยาต้านเอชได้การที่ตรวจไม่เจอเอชไม่ได้แปลว่าเราไม่สามารถถ่ายทอดโรคอื่นให้กับผู้นอนได้ดังนั้นก็ต้องระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเป็นเทนนิสเอลโบว์กี่วันหายครับน่าจะหลายวันส่วนใหญ่เป็นเดือนนะครับมันไม่ได้เป็นวันนะฮะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราไปใช้งานมันอยู่เรื่อยๆนะครับเวลาที่เราเป็นเทนนิสเอลโบว์เนี่ยคุณต้องสังเกตว่าท่าไหนที่คุณทำแล้วเจ็บนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นเทนนิสเอลโบว์มันจะเจ็บข้างนอกตรงไอ้กระดูกปุ่มเนี่ยมันจะมีกระดูกปุ่มนึงอยู่ข้างนอกตรงเนี้ยนะครับแล้วมันจะมีเส้นเอ็นเกาะอยู่อันนึงถ้าคุณทําอย่างเงี้ยนะฮะเวลาคุณกระดกข้อมือขึ้นนะฮะมันมักจะเจ็บท่าไหนที่ทําให้คุณเจ็บอย่าทําท่านั้นเด็ดขาดคุณต้องเลี่ยงทําท่านั้นแล้วทําให้ชินอย่าทําท่านั้นเพราะว่ายิ่งทําคุณยิ่งเป็นนะครับแล้วก็ยาแก้ปวดการประคบร้อนอะไรพวกนี้ช่วยนะฮะแต่ถ้ามันไม่หายอันนี้คุณอาจจะต้องไปหาคุณหมอฉีดสเตียรอยด์ก่อนนะครับตรวจปัสสาวะพบยูโรบิลิโนเจนไม่ได้ผิดปกติอะไรครับยกเว้นว่ามันพบเยอะมากๆอย่างนั้นแปลว่ามันมีเม็ดเลือดแดงแตกในร่างกายนะครับตัวสุขภาพหมอบอกว่าปกติดีทุกอย่างทำตามคำแนะนำผมก็ดีแล้วครับถ้ามือสมัครเล่นไปฝึกแดกอนแฟลกแล้วทำผิดมันมีอันตรายต่อส่วนไหนของร่างกายที่สุดดราก้อนแฟลกเนี่ยมันจะทำยากถ้าเกิดคนข้อมือไม่แข็งแรงอันนี้ข้อมือก็อาจจะบาดเจ็บได้ในตอนที่พยายามจะเหวี่ยงตัวขึ้นไปนะครับเอ๊ะไม่ใช่อ๋อนั่น human flag นี่ dragon flag dragon flag จุดหนึ่งที่จะบาดเจ็บได้คือหลังส่วนบนนะครับตรงกระดูกที่มันเป็นปุ่มยื่นออกมาคุณลองจับที่กระดูกสันหลังมันจะมีปุ่มนึงเพราะว่าตรงนั้นแหละจะเป็นจุดที่รับน้ำหนักมากที่สุดของร่างกายดังนั้นถ้าเป็นคนมือใหม่เนี่ยผมแนะนำว่าคุณเอาผ้าไปลองเอาผ้าที่ใช้เช็ดหน้าเอาพับแล้วไปลองตรงกระดูกนะครับเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทำไปเรื่อยๆคุณจะปวดบริเวณนี้มากเลยมันกดอยู่กับพื้นนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือกล้ามเนื้อตรงแกนกลางลำตัวถ้าเกิดว่าใครทนไม่ไหวแล้วก็ยังฝืนเนี่ยกล้ามเนื้อพวกนี้มันฉีกแล้วคราวนี้เจ็บยาวเลยนะฮะวันนี้ผมจะไม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะผมจะอ่านเฉพาะอะไรที่ผมเห็นผ่านตาเท่านั้นนะครับเมื่อวานฝันว่าได้เจอน้องฝาแฝดน้องฝาแฝดคนนึงเหมือนอยากจะคุยด้วยแต่กลัวหนีไปก่อนถ้าเราทําลูซิดดรีมให้กลับไปฝันต่อจากเมื่อวานทําได้หรือเปล่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับลูซิดดรีมมันทําได้เสมอถ้าคุณฝึกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ฝึกมันก็จะมีคําถามแบบนี้แหละครับทําได้หรือเปล่าถ้าคุณถามผมว่าคุณทําได้หรือเปล่าแปลว่าคุณยังทําลูซิดดรีมไม่เป็นนะครับ
ดังนั้นเนี่ยต้องไปหัดลูซิดดรีมให้ได้ซะก่อนแล้วคุณค่อยว่ากันถ้าคุณทำลูซิดดรีมได้เนี่ยแล้วเต็มขั้นนะคุณจะเหมือนพระเจ้าเลยพระเจ้าหมายความว่าอะไรคุณจะสามารถทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามบัญชาของคุณได้ทุกชนิด 100% เต็มเช่นคุณอยากจะเนรมิตว่าคุณเป็นมหาเศรษฐีในโลกนี้คุณอยากจะเดินผ่าทะเลกระโดดขึ้นไปบนอวกาศนะครับเอาคนตายชุบชีวิตขึ้นมาให้มันครบทุกคนบนโลกนี้คุณสามารถทำได้หมดทุกอย่างที่คุณอยากจะทำอย่างนั้นเลยนะครับอยากจะเอามือละดันภูเขาวิ่งหนีคุณได้นะครับได้หมดทุกอย่างแต่หมายความว่าคุณต้องทำลูซิดให้ได้ซะก่อนถ้าเกิดคุณทำลูซิดแล้วยังควบคุมจิตในลูซิดไม่ได้มันก็จะไม่เกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นมานะครับนั้นตราบใดก็ตามที่คุณยังมีคำถามแบบนี้อยู่เนี่ยแปลว่ายังทำลูซิดไม่ได้นะต้องไปฝึกก่อนนะฮะทานวาฟารินสามมิลลิกรัมต่อวาสแตตินวันแรกครับก็ทานต่อนะครับทานแล้วก็ไปตรวจด้วยพ่อเป็นพังผืดในปอดสงสัยว่าตอนที่พ่อใส่ออกซิเจนเข้าออกซิเจนขึ้นไวมากๆแล้วเปิดแค่ 2.5 ลิตรเข้าออกซิเจนในเลือดขึ้นไป99ก็ดีแล้วครับแต่พอเปิดออกซิเจน5นาทีตกลงเหลือ85แบบนี้ปอดแย่แล้วไหมครับแย่ครับเพราะฉะนั้นแปลว่าควรจะเปิดออกซิเจนไว้ตลอดเวลาครับนะเวลาคนเรามีโรคปอดที่มันจำเป็นจะต้องใช้ออกซิเจนเนี่ยคือออกซิเจนเวลาที่อยู่เฉยๆหรือเวลาที่เราเดินไปเดินมาโดยที่เราไม่ใส่ออกซิเจนเนี่ยค่ามันได้ต่ำกว่า 88% คนที่เป็นแบบนี้ต้องใส่ออกซิเจนตลอดเวลาการใส่ออกซิเจนต้องมาทำความเข้าใจใหม่นะครับว่ามันไม่ได้ทำให้ติดมันไม่ได้ทำให้ดูป่วยมันไม่ได้เป็นการแกล้งป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่การใส่ออกซิเจนเนี่ยทำให้คนที่เป็นโรคปอด1อายุยืนขึ้นอันที่2โรคปอดที่เป็นเนี่ยดำเนินโรคช้าลงอันที่3ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นถ้าคุณไม่ใส่ออกซิเจนผมเคยเจอคนไข้บอกว่าอุ๊ยมันหนักอ่ะไม่อยากจะเอาถังออกซิเจนไปด้วยมันรำคาญบางคนก็บอกว่าใส่ออกไปข้างนอกแล้วคนเค้ามองเราเป็นตัวประหลาดไม่อยากจะให้คนมองแบบนั้นหรือบางคนก็บอกเราใส่แล้วดูเหมือนสำออยเราไม่ค่อยอยากใส่เราไม่อยากจะเหมือนคนป่วยเราใช้วิธีเดินช้าๆได้ไหมเราเหนื่อยเราออกซิเจนตกเราก็หยุดคำตอบก็คือว่าไม่ได้ครับถ้าคุณไม่ใส่ออกซิเจนทั้งๆที่มันจำเป็นแล้วล่ะก็คุณจะตายเร็วขึ้นอันที่หนึ่งเลยนะอันที่สองคุณภาพชีวิตของคุณจะไม่ดีเลยอันที่สามปอดของคุณที่คุณเป็นโรคอยู่มันจะแย่ลงเร็วกว่าปกติที่ควรจะเป็นดังนั้นคนที่เป็นโรคปอดจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนก็ต้องใช้นะครับใช้ยังไงใช้ยังไงก็ได้ครับให้ออกซิเจนของคุณมันเป็นปกติไปเลยถ้าเป็นผมนะผมจะใช้จนออกซิเจนในร่างกายโน่นอยู่ที่ 99% นะครับคุณไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้ามันต้องใช้ก็ต้องใช้นี่คือคนที่เป็นโรคปอดนะไม่ใช่เอาออกซิเจนไปให้คนปกติดมนะครับพวกนั้นดมแล้วจะเกิดปัญหานะฮะและที่สำคัญอยากจะเน้นอย่างนึงถ้าคนเป็นโรคปอดแล้วเหนื่อยมันก็ต้องออกกำลังกายครับแต่ก็จะมีคำถามเอาเหนื่อยขนาดนี้จะออกได้ยังไงได้สิครับแล้วเรารู้ด้วยว่าถ้ายิ่งออกกําลังกายอาการเหนื่อยจะยิ่งดีขึ้นโรคก็จะยิ่งเป็นได้น้อยลงนะครับเวลาเราออกกําลังกายเวลาเหนื่อยใช่มั้ยฮะก่อนออกกําลังกายเราก็ใส่ออกซิเจนเข้าไปก่อนสิครับใส่เร่งขึ้นไปเลยจากปกติเราใช้2ลิตรเราก็จะเลยเปิดไปเลย5ลิตรรอสัก1นาทีให้ออกซิเจนในร่างกายเรามันมีพอแล้วคุณก็ออกกําลังกายเลยออกซิเจนมันอาจจะตกลงมาบ้างแต่ก็จะตกไม่มากนะครับดังนั้นก่อนออกกําลังกายเพิ่มออกซิเจนให้มันมากกว่าที่คุณใช้ปกติแล้วออกนะครับจะช่วยได้เจ็บหน้าอกข้างขวาเหนื่อยหอบก็ต้องไปตรวจนะครับน้องที่เป็นเกลังบาเร่ตาจะเห็นภาพซ้อนตาปิดไม่สนิทยิ้มไม่ได้จะหายเองไหมหายยากมากครับเพราะว่าเท่าที่ฟังดูอันนี้คือถามผมมาตั้งนานแล้วเนี่ยครับใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยยิ่งนานยิ่งไม่หายนะครับเราต้องทำได้ดีที่สุดคือการกายภาพทำทุกอย่างให้มันปกติท่าไหนที่เราทำได้ก็ต้องพยายามทำบ่อยๆนะฮะแต่ว่าโอกาสที่มันจะเป็นหายสนิทเนี่ยผมว่าแทบไม่มีนะครับอาจจะมีบ้างแหละคนไหนที่มีกำลังใจต่อสู้สูงมากก็จะมีโอกาสหายมากถ้าเกิดคนไหนที่ไม่สู้เลยนะครับรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันหดหู่มันไม่อยากอยู่แล้วไอ้พวกเนี้ยไม่หายนะครับลูกช้างฝึก Dragon Flag มาแล้วไม่ได้เอาอะไรลองเจ็บบ่าตึงช่วงส่วนเอวเลยหยุดก่อนสงสัยอันนี้น่าจะทำไม่ถูกต้องมากกว่านะครับเพราะว่า Dragon Flag จริงๆมันยากมากนะมันไม่ได้ทำกันง่ายๆนะครับของผมยังทำแบบได้เต็มแบบไม่ได้เลยคุณต้องเกรงแบบเต็มที่แล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่คุณเกรงไม่พอมันจะมีปัญหานะครับผลเสียบุหรี่ไฟฟ้าคืออะไรคุณน่าจะต้องไปดูรายละเอียดที่คลิปบุหรี่ไฟฟ้าของผมนะครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยคนอยู่ใกล้ก็ไม่ปลอดภัยนะเ
พราะว่าสิ่งที่ผสมในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีหลากหลายข้อแรกคือคุณจะไม่มีทางรู้ว่าอะไรผสมอยู่ในน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้าบ้างเพราะว่ามันไม่มีการตรวจสอบจากอย.ครับอันนี้อันแรกเลยนะหมายความว่าคุณต้องเชื่อใจคนผลิตอ่ะถ้าเกิดคนผลิตเขานิสัยไม่ดีหน่อยเขาก็จะใส่อะไรเข้าไปไม่รู้บางทีมียาฆ่าแมลงอยู่ในนั้นบางทีมีสารโลหะหนักบางทีมีกัญชาบางทีมีสิ่งที่ทำให้คุณเป็นการเสพติดเพิ่มขึ้นบางทีก็มีนิโคตินมีอะไรอย่างเงี้ยปนซึ่งอยู่ในนั้นคุณไม่มีทางรู้มันปนอะไรมาบ้างนะครับนี่ข้อแรกเลยถ้าไม่มีอะไรในนั้นเป็นสารพิษก็โชคดีไปแต่ถ้ามันมีก็ซวยไปนะครับเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่ามันมีหรือไม่มีคุณฟังแค่คำโฆษณาของเขาก็ไม่ได้เพราะว่าคนเหล่านี้จะพูดอะไรก็ได้เนื่องจากอย.ไม่ตรวจสอบครับถูกไหมต่อมาที่ทำความร้อนของไอ้ตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นโลหะแล้วถ้าโลหะนี้ผลิตมาไม่ได้คุณภาพแล้วล่ะก็มันจะสามารถระเหยออกมาเป็นไอให้คุณหายใจเข้าไปตรงสู่ปอดแล้วคุณคงรู้ว่าโลหะหนักเข้าไปในปอดแล้วมันไม่ดียังไงนะครับแล้วก็มีคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วปอดแตกมาแล้วนะครับปอดแตกถ้าถามว่าจะหายเหมือนเดิมหรือเปล่าก็แล้วแต่ดวงครับว่าคุณจะหายเหมือนเดิมหรือคุณอาจจะไม่หายเหมือนเดิมก็ได้เราตอบไม่ได้นะฮะต้องไปเสี่ยงดูกันนะครับดังนั้นถ้าอยากฟังรายละเอียดก็ไปฟังคลิปเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าที่ผมทำไว้นะครับเข็มเจาะเนื้อตรวจเบาหวานกับแอลกอฮอล์แพดหมดอายุนำมาใช้ได้หรือเปล่ามักจะไม่ได้ครับเรามักจะแนะให้เปลี่ยนมากกว่านะครับลืมกินยาเบาหวานไม่ครบน้ำตาลจะรั่วจากไตเยอะขึ้นรั่วครับเคยสงสัยถ้าน้ำตาลรั่วเยอะจะดีได้ผอมเร็วไหมครับไม่ครับน้ำตาลรั่วเยอะทำให้ไตคุณเสียเร็วมากขึ้นนะครับดังนั้นก็ไม่ดีนะฮะแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าน้ำตาลรั่วเยอะแล้วมันจะทำให้ไตเสียอย่างเดียวนะมันก็ทำให้อวัยวะอย่างอื่นเสียเช่นหลอดเลือดนะครับเสียหลอดเลือดเนี่ยมันเป็นอวัยวะสำคัญนะมันไปเลี้ยงทั่วร่างกายเราดังนั้นเนี่ยถ้าหลอดเลือดมีปัญหาแล้วก็อวัยวะของคุณทั้งร่างกายมันก็เสียเหมือนกันละครับนะครับเช่นถ้าหลอดเลือดที่สมองเสียแล้วสมองเสียถาวรแก้ไม่ได้นะหรือเบาหวานขึ้นตามันตรงไหนมันบอดไปแล้วมันบอดถาวรนะมันมีคนมาถามผมด้วยบอกว่าเนี่ยน้ำตาลเคยแบบ 7-800 แล้วเนี่ยตอนนี้รักษาจนเริ่มคุมดีขึ้นมาแล้วแต่ไอ้ตาเนี่ยมันยังมัวไม่หายเลยถามว่าทำยังไงดีคำตอบก็คือทำใจครับตาจะไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ว่าคุณทำยังไงก็ไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าตาคือระบบประสาทถ้ามีปัญหาแล้วมันเสียแล้วเสียเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนคุณไม่มีทางทำให้ตาคุณเห็นได้เหมือนเดิมดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณเป็นเบาหวานคุณจัดการมันตั้งแต่แรกครับไม่ใช่ว่ามาโอดโอยเอาทีหลังแล้วกะว่าจะทำให้มันดีมันเป็นไปไม่ได้ครับนะฮะยอมแบกเครื่องออกซิเจนเดินทางไปช่วงนั้นแม่เพิ่งหายจากโควิดก็ช่วยได้เยอะดีแล้วครับญาติ80เกิดลำไส้อุดตันต้องผ่าฉุกเฉินเอาทวารเทียมที่หน้าท้องกำลังตัดสินใจผ่าลำไส้ลงหมอบอกมีความเสี่ยงถ้าผ่ายกลงลำไส้รั่วได้ควรเสี่ยงไหมครับควรถามญาติคุณมากกว่านะครับว่าเขายอมเสี่ยงหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยคือคนโดนผ่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูแลได้อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนำส่วนใหญ่ถ้าเกิดอยากจะไปผ่าแล้วเอามันลงไปเนี่ยผมจะแนะนำในคนที่ฟิตแข็งแรงนะครับถ้าเป็น80ปีก็ถ้าเป็น80ปีที่วิ่งมาราธอนได้ผมว่างั้นผ่าเถอะเพราะร่างกายคุณแข็งแรงมากแต่ถ้า80ปีที่แบบวันๆเอาแต่นั่งๆนอนๆไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับไม่ออกกำลังกายเลยหรือนั่งแหมอยู่กับบ้านสมองก็ไม่ค่อยคิดอะไรไม่คิดเลขไม่ทำงานอะไรเลยเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยผ่าจะเสี่ยงหน่อยนะครับเพราะผมเคยมีคลิปเรื่องว่าถ้าเกิดคนสูงอายุแล้วหมอแจ้งว่าจะผ่าตันคุณควรจะผ่าหรือไม่ผ่านะครับมันมีรายละเอียดอีกมากมายนะครับว่าผ่าแล้วผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างคุณลองไปฟังคลิปนั้นดูนะครับผมเล่ารายละเอียดไปหมดทุกอย่างแล้วนะฮะคนที่เป็นโจเกรนเช่นลูกช้างชนิดไม่มีน้ำลายแต่เขาต้องจำเป็นต้องใช้ซีแพปมีลมเป่าเข้าไปจะแก้อย่างไรไม่ให้ทำให้ปากแห้งคอแห้งเข้าไปอีกก็สามารถเพิ่มความชื้นของซีแพปได้ครับเพิ่มไปให้สุดเลยก็ได้ตอนเราไปหาอาม่ารู้สึกว่าอาม่าชอบฟังเรื่องที่เราเล่าให้ฟังเพราะว่าชนอาจจะเล่าเรื่องที่อาม่าเรื่องวัยอาม่าก็ได้นะครับอาม่าเขาชอบฟังเรื่องที่แบบอยู่ในวัยเดียวกับเขาอะนะครับดังนั้นถ้าชนเป็นคนชอบคุยอะไรที่วัยอาม่าชอบเนี่ยก็อาม่าก็จะชอบฟังนะครับที่ไหนกินอะไรมาถ่ายรูปดอกไม้สวยๆมาโชว์ก็ชอบนะครับหลานไม่ต้องกลัวว่าเราจะคุยอะไรเล่าเรื่องสนุกๆของตัวเองได้ก็จริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งนะคาร์ดิโอไม่ถึง30นาทีโค้ชฟิตเนสบอกว่าไขมันจะถูกนำมาใช้เป็นพลังงานเหรอครับก็ไม่ครับขึ้นอยู่กับคุณเผาผลาญอะไรแค่ไหนถ้าคุณ30นาทีโซน2ไขมันมันก็ยังไม่ได้เอาออกมาใช้หรอกครับโน่นรอไปชั่วโมงนึงโน่นนะครับ
ต่ถ้าเกิดคุณคาร์ดิโอแบบฮิตนะครับหรือคุณทำแบบเซอร์กิตเทรนนิ่งไอ้อย่างเงี้ยคุณอาจจะได้รับการเอาไขมันมาใช้ละเพราะว่าไอ้ไกลโคเจนที่คุณมีในร่างกายมันถูกเผาผลาญไปอย่างรวดเร็วมันหมดไปตั้งแต่คุณใช้แรงเยอะๆแล้วล่ะครับหลังจากนั้นมันก็ต้องดึงเอาไขมันมาใช้แทนนะครับถ้าบังเอิญได้ไลน์พ่อมาจากมีติ้งเสาร์นี้ผ่านมาไปขอไลน์อาจารย์เป็นการส่วนตัวถามธุระได้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับว่าจะถามอะไรดีเพราะว่าตอนนี้มันมีแต่คนถามผมมาเยอะแยะไปหมดนะครับก็อาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างอย่างมีคนเนี่ยในเมมเบอร์บางคนก็จะมีไลน์ผมอยู่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ผมตอบตลอดเวลาแล้วบางทีผมจะตอบอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำถามคุณอาจจะมีสติ๊กเกอร์บางอย่างซึ่งแบบผมก็กดมั่วไปอ่ะกดมั่วให้รู้ว่าอ่านแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะงงว่าเออสติ๊กเกอร์ผมมันเขียน got it มันแปลว่าอะไรมันเกี่ยวอะไรกับที่เขาถามเนี่ยเขาถามว่าไปไหนมาวันนี้สนุกไหมผมก็ส่งสติ๊กเกอร์ got it ไปให้เขาซึ่งไม่มีความหมายอะไรเกี่ยวข้องกันเลยนะครับถ้าคุณรับได้อย่างนั้นก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับดังนั้นผมจะผลถ้าทางไลน์ส่วนตัวนะจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างนะครับนักแสดงชายหลานมาชื่อบิลกินชื่อบิลกินน่าจะเป็นชื่อเล่นของน้องเขานะครับแต่ว่าเขาไม่ใช้ชื่อจริงชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ละเห็นในตอนสุดท้ายที่เขาขึ้นมาอยู่ดีนะครับพ่อเป็นไวรัสตับอักเสบ B แล้วเขาไม่รู้เลยไม่รักษาจนกลายเป็นตับแข็งยังไม่รู้อีกนะครับมารู้ตอนเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายรักษาไม่ได้อยู่ได้2เดือนก็เสียชีวิตอยู่กับพ่อตลอดเลยสงสัยว่าทำไมตอนเป็นตับอักเสบ B และตับแข็งไม่มีอาการเตือนใดๆบางทีมันอาจจะมีก็ได้นะแต่เราไม่รู้นะครับถ้าเกิดว่าตับมันแข็งไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะเจอได้ก็คือมีน้ำในท้องนะครับซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าอ้วนแต่มันไม่ใช่อ้วนครับมันคือน้ำในท้องนะฮะผอมลงมีตรงนี้ป่องมากขึ้นท้องป่องมากขึ้นตัวเหลืองตาเหลืองนะครับมากกว่าปกตินะแล้วก็บางคนอาจจะมีเส้นเลือดที่มันผิดปกติหน้าตาเหมือนแมงมุมแปะๆตามตัวก็ได้นะครับในผู้ชายที่ไม่มีเต้านมก็จะมีเต้านมเพราะว่าเต้านมคืออาการหนึ่งของการที่เรามีตับแข็งเนื่องจากตับแข็งเนี่ยมันคือตับมันทำหน้าที่ในการย่อยสลายเอสโตรเจนในร่างกายหรือฮอร์โมนเพศหญิงถ้ามันย่อยไม่ได้มันก็ทําหน้าที่ของฮอร์โมนเพศหญิงก็คือทําให้เต้านมมันใหญ่ขึ้นดังนั้นพวกนี้อาจจะเป็นนะครับแล้วก็พวกนี้ขนร่วงนะครับคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยขนรักแร้อาจจะร่วงขนอวัยวะเพศจะร่วงแต่ว่าเราคงไม่ไปดูขนพวกนี้ของพ่อแม่เราหรอกถูกมั้ยฮะดังนั้นเนี่ยมันบอกไม่ได้นะครับเราบอกได้ก็คือเอ้ยมันเหลืองมากกว่าปกติแล้วตาขาวเนี่ยมันไม่ขาวแล้วมันเหลืองนะครับมันจะเหลืองเท่าๆกันนะไม่ได้เหลืองแค่มุมใดมุมหนึ่งของตานะครับแล้วก็พุงเนี่ยมันจะป่องเพราะมีน้ำขาก็อาจจะบวมได้นะครับนี่คืออาการที่มีนะแล้วมันก็ไม่มีอาการอื่นยกเว้นว่าเป็นเยอะๆอาจจะมีอาการเตือนนะครับ คนแก่ดื้อไม่ยอมไปหาหมอแล้วอาจารย์บอกว่าให้ลูกหลานพาไปก่อนจะเสียใจพูดถูกทุกอย่างย่าเพิ่งเสียไปย่าป่วยลูกหลานประมาทคิดว่าไม่เป็นเยอะอะไรมากกินยาก็หายก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับนี่แหละผมถึงอยากจะให้ความรู้เรื่องพวกนี้แก่คนหลายๆคนเพราะว่ามันมีคนหลายคนเข้าใจไม่ถูกต้องหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับเช่นคนเวลาเข้าโรงพยาบาลออกมาจากโรงพยาบาลแล้วควรให้เขาพักผ่อนเยอะๆพักผ่อนมากๆอย่าไปกวนเขานะครับผิดเลยครับถ้าคุณทำแบบนั้นเนี่ยโรคคุณจะยิ่งแย่ลงการฟื้นตัวจะไม่ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีโรคแทรกซ้อนทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจคนเราเวลาป่วยหายใหม่ๆแล้วมันไม่ได้ทำอะไรมันอยู่ในห้องมองเพดานแล้วก็กิ้งไปกิ้งมาบนเตียงอย่างเดียวเนี่ยมันเบื่อมันซึมเศร้านะครับมันเฉาคนเราเป็นสัตว์สังคมการที่คุณเจอแต่กำแพงแล้วพูดกับเราไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้หรอกครับใช่ไหมฮะอันนี้อาจจะไม่ได้รวมถึงคน Gen Z นะเพราะ Gen Z มันอยู่ของมันอย่างเดียวก็ได้มันอาจจะเล่นมือถือดู iPad ดูโน่นดูนี่ของมันก็ไม่ได้เหงาอะไรนะครับแต่คนที่เป็นวัย Gen อื่นไปแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับคนที่เรียนจบหมอแล้วอะไรเนี่ยก่อคดีฆ่าทำร้ายรุนแรงคนในครอบครัวเกิดจากความเครียดหรือสภาพจิตน่ากลัวมากๆผมว่ามันก็ต้องเป็นหลายๆอย่างปนกันเนาะอาจจะมีความผิดปกติเดิมอยู่แล้วประกอบกับเครียดแล้วก็วิชาชีพที่สามารถที่จะแก้ไขพวกนั้นได้นะครับรู้ว่าคุณจะผ่าตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็มาจากอย่างนั้นนะฮะทำไมฮาร์ดเรทสูงกว่าคนทั่วไปตื่นเช้ามันก็70%ทั้งที่ออกกำลังกายวันละ1 ชั่วโมงทั้งเดินปั่นวิ่งเวทสลับกันไปอันนี้ก็ไม่ทราบสิครับคุณเคยลอง
พุชตัวเองหรือยังทำให้ตัวเองเกินลิมิตไหมเช่นถ้าเกิดว่าคุณออกกำลังกายวันละ1ชั่วโมงเนี่ยไอ้1ชั่วโมงของคุณเนี่ยคุณวิ่งหย่อๆหรือคุณวิ่งปั่นเต็มที่เหมือนยูเซนโบลต์เออคุณลองดูสิครับคุณวิ่งแบบเออช้าๆไปเรื่อยๆ1ชั่วโมงมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาถ้าคุณอยากให้ฮาร์ทเรทคุณเร็วๆคุณลองทำฮิตเอ็กซ์เซอร์ไซส์สินะครับคุณไม่ต้องออก1ชั่วโมงก็ได้คุณออกฮิตเอ็กซ์เซอร์ไซส์แค่แบบ15นาทีจบแล้วแค่นั้นพอนะครับแล้วเดี๋ยวคุณอาจจะเห็นปรากฏการณ์พิเศษคือฮาร์ทเรทมันจะตกลงมาเองนะครับผมพูดเรื่องปัสสาวะเป็นฟองไปแล้วหรือยังครับพูดไปแล้วครับมีคลิปแล้วสามารถไปดูได้นะครับแล้วผมบอกด้วยว่าฟองแค่ไหนถึงจะถือว่ามีปัญหาเพราะว่าทุกคนเวลาปัสสาวะเนี่ยในส้วมมันต้องมีฟองอยู่แล้วแหละแต่มันจะมีฟองชนิดที่แบบเหมือนคุณเอาผงซักฟอกลงไปในน้ำแล้วตีอันนั้นคือฟองที่ผิดปกตินะครับฟองที่มันขึ้นมาเป็นฟองแล้วมันไม่หายไปไหนทั้งที่เราปล่อยเวลาทิ้งไว้นั่นแหละคือผิดปกตินะครับแต่หมายความว่าก่อนหน้านั้นคุณต้องไม่ได้ทำความสะอาดส้วมนะเพราะถ้าคุณใช้น้ำยาทำความสะอาดส้วมมันก็มีสบู่บางอย่างปนอยู่ในส้วมถ้าเราฉี่ลงไปฟองมันก็ต้องมีแล้วมันก็ไม่ต้องหายไปไหนอยู่แล้วเพราะว่าคุณเพิ่งจะทำความสะอาดซึ่งมันมีน้ำสบู่ปนนะครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องแน่ใจก่อนว่าคุณไม่ได้เพิ่งจะเทน้ำยาล้างส้วมลงไปในส้วมนะครับเออ1เดือนลดน้ำหนักได้5โลจากการลดแป้งน้ำตาลออกกำลังกายคาร์ดิโอและวอชแมนลดที่ถูกต้องหรือเปล่าดีแล้วครับการละเมอที่เดินไปไม่รู้ตัวนี่จริงใช่หรือเปล่าครับใช่ครับมันเรียกว่าซอมนัมบูลิซึมนะครับบางคนกินยาบางตัวเนี่ยก็จะมีภาวะนี้เดินละเมอไม่รู้เรื่องเลยครับเหมือนผีเดินได้อย่างเงี้ยนะก็จะมีนะครับยาพวกยาแอมเบียนเนี่ยแอมเบียนที่เป็นยานอนหลับตัวนึงเนี่ยนะครับก็ผลข้างเคียงอย่างนึงก็คือเป็นแบบนี้แหละครับเดินละเมอนะผู้ป่วยเป็นรูมาตอยด์มีแพลนสนใจอยากฉีดวัคซีน HPV กินยากดภูมิอยู่ตลอดฉีดวัคซีนจะมีการกระทบหรือเปล่าฉีดวัคซีนอ่ะมันไม่มีผลกระทบอะไรหรอกครับแต่ว่ามันจะตอบสนองหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะบางทีฉีดไปมันก็ไม่ตอบสนองนะครับโดยเฉพาะคนที่ฉีดยาตัวนึงชื่อว่าRituximab นะครับถ้าคนฉีด Rituximab เนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะตอบสนองต่อวัคซีนนะบอกไว้ก่อนเลยนะครับถ้าจะฉีดเนี่ย Rituximab ส่วนใหญ่จะฉีดทุก6เดือนคุณจะต้องรอจนกระทั่งเกือบจะครบ6เดือนแล้วคือยามันหายไปจากร่างกายคุณแล้วตอนนั้นน่ะคุณไปฉีดวัคซีนฉีดให้ครบก่อนแล้วค่อยเริ่มRituximabเข็มตัดไปนะครับไม่งั้นคุณจะไม่ตอบสนองนะครับสังเกตได้ยังไงว่าขาดวิตามินดีอันนี้สังเกตไม่ได้เลยนะมันไม่มีอาการอะไรจำเพาะเลยว่าเราขาดวิตามินดีเราจะรู้ได้อย่างเดียวคือคุณต้องไม่ตรวจนะครับคุณแสงเดือนเล่าเรื่องตลกบอกว่า I called a patient who is an elderly to tell him of this test result. He asked me, "What are you trying to sell to me?" He thinks I'm a telemarketerคือคิดว่าเราแบบโทรไปแจ้งผลการตรวจสักอย่างแล้วก็คิดว่าเราจะขายตรงอะไรบางอย่างเนาะนี่ก็ตลกแปลกดีนะเหมือนเดี๋ยวนี้ใครเบอร์แปลกๆโทรมาเราก็ต้องคิดว่าอ๋อมันเป็นแก๊ง call center หรือเปล่าใช่ไหมฮะถ้าเมืองไทยเนาะกล้ามเราอ่อนแรงครึ่งซี่กายภาพจะหายหรือเปล่าอาจจะหายแล้วก็อาจจะไม่หายบางคนก็ไม่หายครับบางคนก็หายนะคนที่เป็นอ่อนแรงครึ่งซี่พวกนี้ก็คือเป็นสโตรกนั่นแหละครับเส้นเลือดในสมองมันมีปัญหาทำให้สมองบริเวณนึงมันขาดเลือดถ้าเป็นสมองส่วนที่ควบคุมร่างกายอีกซี่นึงแล้วมันเสียไปหมดเลยอันนี้ก็แน่นอนว่าไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าสมองข้างเคียงมันยังพอทำงานได้บ้างเนี่ยมันอาจจะกลับมาคล้ายเดิมแต่ว่าเราต้องฝึกเยอะนะครับในการเคลื่อนไหวอายุไม่ถึง20ปีปวดสะบักขึ้นไปถึงคอขยับสะบักแล้วมีเสียงกระดูกดังมากเสียงเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเสียงเป็นโรคที่มันเคลื่อนไหวผิดท่าตั้งแต่แรกนะครับหรือบางคนมีกระดูกสันหลังมันคดอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาได้ดังนั้นพวกนี้อาจจะต้องไปตรวจกับคุณหมอกระดูกนิดนึงว่าเอ๊ะเรามีกระดูกอะไรที่มันผิดไปหรือเปล่านะครับบางคนหลังมันคดเป็นตัว S เลยอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็ผิดปกติได้ปวดเข่าจำเป็นต้องผ่าหรือเปล่าพอเดินได้แต่นานๆไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องผ่าครับปวดเข่านี่ไม่ได้ทุกคนต้องผ่านะโดยทั่วไปเราก็จะดูว่าคนไหนที่เขามีอาการเยอะๆแล้วเราไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นก็ไอ้อย่างนั้นถึงจะต้องผ่านะครับตอนนี้พ่อเสียชีวิตแล้วเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายรักษาไม่ได้อยากทราบว่าตอนนี้พ่อเป็นไวรัส B หรือตับแข็งไม่มีอาการอันนี้ตอบไปแล้วนะครับอันนี้ถามมาเยอะเกินไปมากกว่าให้เราถามมารอบเดียวนะครับอย่าถามซ้ำเนาะเพราะว่าเวลาถามซ้ำแล้วมันจะฟลัชข้อความมันจะเยอะเกินนะครับอ
อันนี้อะไรทานคีนัสมันใช่คีนัวหรือเปล่าครับคีนัวมั้งหอบหืดกับกรดไหลย้อนมันเกี่ยวข้องกันไหมครับเกี่ยวมากเลยครับถ้าเกิดคุณเป็นกรดไหลย้อนกับหอบหืดอยู่เนี่ยหอบหืดคุณจะคุมไม่ได้เลยนะฮะเพราะคุณคิดดูหอบหืดก็คือการที่ตอบไอหลอดลมคุณตอบสนองไวกว่าปกติแล้วถ้าเกิดคุณมีกรดไหลย้อนคุณเอากรดเนี่ยหยดลงไปตรงบริเวณที่ตอบสนองผิดปกติมันก็มีปัญหาขึ้นมาเลยนะครับเหมือนกับคุณมีแผลตรงมือแล้วคุณเอามะนาวบีบเข้าไปอ่ะคุณว่ามันจะแสบไหมแสบแง่อยู่แล้วปอดเราก็เป็นอย่างนั้นครับคือมันมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นอยู่แล้วมันนิดนึงมันก็หดตัวแล้วก็หอบแล้วคุณมีกรดหยดเข้าไปในปอดมันก็ยิ่งเป็นนะฮะดังนั้นก็เกี่ยวข้องกันมากเลยนะครับอันนี้อะไรกินวิตามิน B ลดอาการแพนิคได้หรือเปล่าไม่ได้ครับวิตามิน B ไม่สามารถลดอาการแพนิคได้ถ้าเราลดแป้งน้ำตาลจนผอมแล้วกลับมากินจะอ้วนขึ้นได้ไหมครับได้ครับเหมือนกันก็ต้องควบคุมอย่าไปกินเยอะจนเกินไปนะครับกินเมลาโทนินรวดเดียว40มิลลิกรัมอันตรายไหมฮะ40มิลลิกรัมน่าจะเยอะเกินไปนะครับคือเมลาโทนินเนี่ยถ้ามัน12มิลลิกรัมแล้วมันไม่น่าจะได้ผลแล้วแหละนะครับแม่ทานลอร่า 0.5 ไม่หลับเลยทานดามามีนครึ่งเม็ดทานคู่กันปรากฏว่าหลับสบายดีอันตรายหรือเปล่ามีปัญหาได้ดังนั้นก็ต้องระวังเนาะกรณีที่บริโภคน้ำตาลเกินกว่าที่วันหนึ่งต้องการออกกำลังกายทุกวันในข้อนี้สามารถหักลบกันได้หรือเปล่าคือมันก็ขึ้นอยู่กับคุณออกกำลังกายได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดเราออกกำลังกายได้มากเพียงพอมันก็จะสามารถที่จะทำให้น้ำตาลพวกนั้นถูกเอาไปใช้ได้นะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคุณทำได้หรือเปล่านะเพราะการออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญน้ำตาลเนี่ยมันไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆนะครับมีก้อนใต้ลูกกระเดือกตรงกลางคอมันคืออะไรเหมือนมันมีอะไรติดคอมันอาจถ้าคุณแน่ใจว่ามันไม่ใช่ลูกกระเดือกคุณนะมันก็อาจจะเป็นต่อมไทรอยที่มันผิดปกติก็ได้นะครับถ้าอย่างนั้นต้องไปตรวจนะครับการฉี่บ่อยในเวลากลางคืนมีแนะนำว่าก่อนนอนให้ยกขาไม่เกี่ยวกันเลยครับอันนั้นเป็นอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกันดังนั้นต้องไปคือผมเคยทำคลิปเรื่องเกี่ยวข้องกับว่าถ้าเรานอนแล้วปัสสาวะบ่อยเนี่ยต้องทำยังไงมันเกิดจากอะไรได้บ้างต้องลองไปดูนะครับนี่อะไรเดินติดต่อกันประมาณ2ชั่วโมงแล้วแน่นหน้าอกเล็กน้อยเป็นอะไรเหรออันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะบางคนก็เป็นกรดไหลย้อนบางคนก็เป็นโรคหัวใจนะครับบางคนก็แค่เหนื่อยเฉยๆไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องไปดูนะครับนี้ก้อนต่อมไทรอยด์มันน่ากลัวหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับเป็นก้อนอะไรครับถ้ามันเป็นก้อนมะเร็งก็น่ากลัวครับต้องรักษาถ้ามันไม่ใช่ก้อนมะเร็งเป็นก้อนซิสถ้าซิสไม่ใหญ่ก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าซิสมันใหญ่ก็ต้องไปเจาะออกนะครับดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเหตุผลนะครับคุณต้องไปตรวจแล้วก็ลองถามคุณหมอเขาดูว่าไอ้ก้อนของเราเนี่ยมันเป็นก้อนอะไรกันแน่นะครับแล้วเราต้องทำยังไงตรวจ A1C ได้ 5.5 เสี่ยงเบาหวานไม่เสี่ยงครับปกติมันควรจะต่ำกว่า 5.7 นะครับถ้าเกิดว่ามันต่ำกว่านั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ปิดเสียงดึงๆไม่ปิดเสียงครับเพราะเราจะได้รู้ว่ามีคนไลน์มาหาผมได้มากขนาดไหนนะครับ
อเมริกามีมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีแน่นอนนะครับกำลังลดความอ้วนหิวนอนควรทานอะไรดีเผื่อทานมะม่วงไปแล้วตัวบวมนะอันนี้ก็บวมแน่นอนนะครับบวมเยอะแยะเลยนะครับขอบคุณคุณพอนะครับหนองริมคลองคลองไหนครับบ้านเราก็มีหลายคลองซะด้วยนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าคลองอะไรยังไงดีปวดหูแล้วงั้นต้องเอาที่ปิดหูนะครับต้องหาที่อุดหูมาอุดมันถึงจะหายไปได้นะครับ CT พบคาลซิฟายกาโลโลมาในตับไม่เป็นไรครับนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยผมอ่านข้อความจาก YouTube ไหมครับอ่านครับแต่ผมจะตอบเมื่อไหร่มันก็แล้วแต่ว่าผมอ่านไปถึงข้อความนั้นเมื่อไหร่นะครับอย่างคุณ Waiting for you นี่ไม่ต้องส่งข้อความเยอะขนาดนั้นก็ได้เพราะมันเยอะเกินไปผมก็ลบหมดทิ้งลบทิ้งหมดเลยผมแล้วเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ข้อความแล้วดังนั้นเนี่ยให้กดครั้งเดียวนะครับอย่ากดหลายครั้งเพราะมันจะไปกินที่คนอื่นนะครับเนี่ยส่งมาอีกแล้วดังนั้นไม่ต้องส่งแล้วครับลบทิ้งนะครับส่งมาครั้งเดียวแล้วจริงๆสิ่งที่คุณถามผมตอบไปแล้วด้วยนะครับถ้าจำไม่ได้ก็ลองย้อนกลับไปฟังนะฮะถ้าเครียดจนหลุดญาติพาไปรักษาเขาจะหายเป็นปกติจนใช้ชีวิตประจำวันได้หรือเปล่าก็มันอาจจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าดีขึ้นได้แค่ไหนดีขึ้นเมื่อไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นว่าตัวกระตุ้นของเขามันแรงแค่ไหนแต่เดิมเขาเป็นคนเก็บกดเขานิสัยเป็นยังไงแล้วก็สภาวะที่เขาอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงด้วยนะครับอายุ40 A1C 5.7 อันตรายหรือเปล่าเริ่มอันตรายแล้วครับนี่แปลว่าเริ่มมีความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานแล้วถ้าเกิดคุณไม่คุมให้มันดีกว่านี้นะครับร้านหน่อมริมคลองตรงเอกมัยเอกมัยมันไม่มีคลองไม่ใช่ฮะมีคลองไหมผมก็ไม่แน่ใจหรือเอกมัยมันเคยเป็นคลองมาก่อนมันก็เลยตั้งชื่ออย่างนั้นใช่ไหมฮะกระเทียมน้ำผึ้งดียังไงกระเทียมก็อร่อยครับน้ำผึ้งก็อร่อยเอามาผสมกันก็อาจจะดับเบิลอร่อยนะครับผมว่ามันก็ดีนะคลองแสนแสบมันไม่ได้อยู่เอกมัยไม่ใช่หรอครับคลองแสนแสบเนี่ยมันอยู่ข้างโรงเรียนผมเลยคือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เมื่อวานนี้แหละตอนเช้าผมก็ไปงานประชิมนิเทศของโรงเรียนเซนต์โดมินิกซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าที่ผมอยู่นี่แหละนะครับก็พอดีมีศิษย์เก่าเขาอยากจะให้ไปผมก็ไปนะครับไปแล้วก็ไปคุยกับครูเก่าๆของเราบางคนที่ยังอยู่นะครับแล้วอยู่ๆครูก็มาประกาศว่าให้ผมขึ้นไปพูดกับนักเรียนม.6ที่เพิ่งจบหน่อยนะครับแล้วแหมไม่ได้เตรียมกันเลยนะครับเราก็พูดก็พูดก็ไปพูดนะครับก็มีความสนุกดีนะฮะก็แปลกดีนะครับดีใจที่มันมีคนรู้จักผมเหมือนกันนะก็ได้พูดอะไรที่ให้กำลังใจน้องๆรุ่นใหม่ที่จบไปแล้วถ้าเกิดว่ามีน้องเซนต์โดมินิกฟังอยู่ก็ถ้ามีปัญหาอะไรพี่ช่วยก็ติดต่อมาส่วนตัวได้นะครับเราก็บอกว่าเป็นเซนต์โดมินิกรุ่นอะไรแล้วกันนะครับเราจะได้ทราบกันว่ามาจากไหนนะฮะแล้วก็มีน้องๆหลายคนที่แบบผมไม่เคยรู้จักมาก่อนว่าน้องเขาอยู่โรงเรียนนี้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ได้รู้จักแล้วก็ดีนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่สนุกดีนะฮะมีน้องคนหนึ่งชื่ออะไรชื่อน้องเจ๋อเป็นดาราด้วยผมก็เพิ่งรู้ไม่ได้ดูผลงานน้องแต่เดี๋ยวคงจะพยายามลองไปค้นดูว่าน้องเขาแสดงเรื่องอะไรบ้างเราไปติดตามดูนะครับถ้าใครรู้ก็บอกผมหน่อยละกันเจ๋อชื่ออะไรอยู่ใน Facebook ชื่อว่าศิลป์เดี๋ยวผมลองไปดูละกันนะครับคลองแสงแสบอยู่ข้างมสวเลยทำรองเท้าหลุดไปในคลองด้วยโอ้รองเท้าหลุดในคลองนี่เด็กๆ เพื่อนผมเคยตกคลองแสนแสบเลยแหละนะครับมันจะกลับบ้านแล้วมันก้าวขึ้นเรือไม่ทันแล้วเรือมันออกไปแล้วมันก็เลยตกตุบลงไปในน้ำคลองแสนแสบมันเหม็นเน่าจนแบบสนุกสนานเฮฮาเป็นที่ล้อของเพื่อนเลยครับไม่มีเพื่อนคนไหนกล้าเข้าใกล้ไปช่วยมันเลยเพราะมันเหม็นนะฮะแต่ยังอยู่รอดมาจนปัจจุบันนี้นะครับ SD34 โอ้ห่างกับผมแค่3รุ่นเองผม31นะครับรหัสยัง7501อยู่เลยแต่น้องรหัสน้องรุ่นนี้น่าจะ14,000กว่าแล้วครับคุ
ุณวรสิทธิ์ถามว่าใช้ยาเล่นกล้ามลดไขมันฉีดเทสโทสเตอโรนโกรทฮอร์โมนกินยา T4 แล้วเป็นคนกินแอลกอฮอล์ทีละประมาณ2วันอันตรายหรือเปล่าก็ไอของพวกนี้มันมีผลต่อตับอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณกินแอลกอฮอล์ก็แนะนำว่าคุณควรจะตรวจตับเป็นประจำด้วยเพราะยาพวกที่คุณกินทั้งหมดมันมีผลต่อตับหมดเลยนะครับอย่างน้อยคุณก็ตรวจเดือนละครั้งนึงถ้าเดือนนึงแล้วมันปกติดี 2-3 ครั้งคุณก็เลื่อนไปตรวจ3เดือนครั้งก็ได้นะครับแต่ถ้าตรวจแล้วมันผิดปกติตั้งแต่แรกเลยอย่างนี้คุณอาจจะต้องสเกลแบ็คของพวกนี้บ้างแล้วนะครับเทสโทสเตอโรนก็ขึ้นอยู่กับคุณตั้งเป้าหมายไว้เท่าไหร่นะครับไม่ใช่ฉีดแบบฉีดมั่วนะฉีดแล้วคุณต้องไปตรวจด้วยว่าคุณแบบฟรีเทสโทสเตอโรนทอทัลเทสโทสเตอโรนของคุณเท่าไหร่นะใช่มั้ยอันนี้ผมไม่รู้เป้าหมายของคุณเอาเท่าไหร่อ่ะ800 พันนึงหรือว่าแบบ500 600พอเด็กๆพอไม่ใช่เอาสัก 2-3 พันอย่างงั้นคุณได้มีปัญหาแน่นะครับT4 ก็เหมือนกันก็อย่าให้หัวใจมันเต้นเร็วจนเกินไปละกันถ้าเกิดคุณกินอยู่นะครับถ้าเกิดกินเยอะมันก็จะมีปัญหาได้นะฮะดังนั้นแนะนำว่าควรจะตรวจดีกว่าขอบคุณพี่เล็กนะครับที่สนับสนุนมาแล้วก็ชนด้วยนะครับรุ่นน้องชวนเป็นอาจารย์เป็นแสดงรับเชิญจะไปหรือเปล่าไม่น่านะครับผมว่าผมไม่น่าแสดงอะไรได้นะถ้าแสดงเป็นปีศาจเป็นตัวร้ายเนี่ยอาจจะได้อยู่ผมเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความร้ายในตัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องแกล้งเลยก็ได้นะครับผมยัง 8,000 นิดๆอะไรคือ 8,000 ครับใช่บันทึกของตุ๊ดหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจใช่เต๋อแฟนใหม่ไม่ใช่เต๋อเจอครับไม่ใช่หิวข้าวแต่ไม่รู้กินอะไรดีมีอะไรแนะนำหรือเปล่ากินข้าวคั่วกะปิครับหาซื้อได้หรือเปล่าไม่รู้ถ้าผมแนะนำไปแล้วหาซื้อไม่ได้แล้วทำยังไงดีแต่ดึกๆนี้น่าจะกินก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะว่ามันน่าจะอร่อยกว่านะฮะแม่ฝากถามว่าการตัดสินใจว่าคนตายดูที่หัวใจหยุดเต้นหรือสมองตายได้ทั้งสองแบบครับบางทีถ้าสมองตายนี่คือตายแน่นอนต่อให้หัวใจยังเต้นอยู่ก็ถือว่าตายนะครับแต่ถ้าสมองยังไม่ตายนะครับมันก็ถือว่ายังมีชีวิตอยู่ตามใดที่หัวใจยังเต้นนะครับแต่ถ้าหัวใจหยุดเต้นสมองมันก็ตายอยู่ดีนะฮะเป็นภูมิแพ้เรื้อรังไอจนหน้าแดงอ้วกน้ำมูกเยอะมากต่อวันทำยังไงถึงจะหายข้อแรกก็คือคุณต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้คุณแพ้ได้ซะก่อนแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่ามันคืออะไรนะถ้าไม่รู้แนะนำว่าไปตรวจกับหมอโรคภูมิแพ้ให้เขาเทสดูเลยว่าคุณแพ้อะไรกันแน่แล้วคุณจะได้จัดการมันนะครับแล้วก็มียาที่คุณจะเป็นต้องใช้ประจำในขณะที่อาการยังเยอะอยู่เช่นยาสเตียรอยด์พ่นจมูกหรือว่ายาแอนตี้ฮิสตามีนบางตัวนะครับถ้าใช้ก็ต้องใช้ต่อเนื่องทุกวันไม่ใช่ใช้หยุดนะพวกใช้หยุดนี่แหละที่มันจะไม่หายแล้วมันจะยิ่งเป็นนะครับคลองแสนแสบนี่เคยใช้เป็นเส้นทางเดินหลักตอนไปส่งงานที่พระโขนงเลยนะครับก็ดีนะครับเพื่อนเราไม่ร่วงแค่ก็ดีแล้วครับคลองแสนแสบเป็นคลองที่ไม่ควรจะล่วงลงไปจริงผมยังจำชื่อเพื่อนที่มันตกคลองได้อยู่เลยนะครับแต่วันนั้นผมไม่ได้อยู่ด้วยนะเพื่อนเอามาเล่าวันรุ่งขึ้นว่าไอ้นี่ตกคลองเราก็แบบเฮฮากันนะฮะหิวเมื่อไหร่แวะไปเซเว่นก็ดีนะครับเซเว่นมีของกินเยอะนะครับไปสนับสนุนได้นะครับฟีนัสไรหนึ่งมิลลิกรัมแก้ผมร้านยาตัวนี้มีผลเสียต่อร่างกายหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรครับถ้าจะมีผลเสียนะในบางคนมันจะทำให้อวัยวะเพศไม่ค่อยแข็งหรือบางคนเวลาหลั่งอสุจิมันแทนที่หลั่งไปข้างนอกมันหลั่งเข้าไปข้างในคือหลั่งกลับเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะเป็นในบางคนไม่ได้เป็นทุกคนถ้าคุณไม่เป็นก็ไม่มีปัญหาถ้าคุณเป็นก็ต้องไปคุยกับหมอเพราะว่ายารักษาตอมลูกหมากหรือยาที่มันมีผลต่อฮอร์โมนพวกนี้มีผลฟีนัสไรด์เนี่ยใช้รักษาตอมลูกหมากได้ด้วยนะแต่มันกินขนาด5มิลลิกรัมแต่ถ้าใช้รักษาเรื่องผมเนี่ยก็กินแค่มิลลิกรัมเดียวถ้าคุณกินแล้วมีปัญหาเรื่องนี้ก็โทษยาได้เลยครับแต่ถ้าไม่มีกินต่อไปไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับต่อให้คุณกินนานแค่ไหนก็ไม่มีปัญหานะครับยาหม่องช่วยอะไรในทางการแพทย์หรือเปล่าช่วยครับมันหอมดีทำให้เราอารมณ์ดีขึ้นในเวลาที่เราดมนะครับแล้วก็ตรงไหนมันปวดมันก็เย็นดีนะครับแสดงเป็นอาจารย์ดุๆโหดๆก็อันนี้ไม่น่าจะดีอายุ70สูตรสไปริว่าแล้วคอแห้งอันตรายหรือเปล่าไม่ได้อันตรายนะครับขึ้นอยู่กับเราใช้สไปริว่าเพราะอะไรถ้าเราใช้สไปริว่าเพราะว่าเราเป็นถุงลมโป่งพอง COPD เนี่ยตัวนี้มันก็ดีสุดแล้วแหละตัวอื่นมันอาจจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่เราก็จะใช้วิธีจิบน้ำมากหน่อยนะครับเว
ลาง่วงแล้วก็กระโดดตบ100ครั้งทำไมหายง่วงทันทีเพราะว่าเราใช้ร่างกายของเราทำอะไรสักอย่างนี่แหละครับมันเลยหายง่วงได้ยารักษาสิวอะม็อกซิซิลินทานต่อเนื่องทุกวันเป็นหลายปีมีผลเสียอะไรหรือเปล่ามีเยอะเลยครับเพราะว่ายาตัวนี้มันทำให้เชื้อโรคตัวอื่นๆมันเกิดการดื้อยาขึ้นมาได้นะครับแล้ววันก่อนผมก็เพิ่งไปฟังจากคุณหมอแตงโมบอกว่าเดี๋ยวนี้สิวของเราเนี่ยแบคทีเรียที่มันมีผลต่อสิวมันไม่ใช่ตัวเดิมที่เรารู้จักอีกต่อไปแล้วตัวเดิมเนี่ยคือชื่อดั้งเดิมของมันชื่อโปรพิโอนีแบคทีเรียมแอคนีนะครับแต่มันเปลี่ยนชื่อเป็นคิวตี้แบคทีเรียมแอคนีชื่อมันก็คิวดีน่ารักดีนะครับแต่ปรากฏว่าตอนเนี้ยข้อมูลใหม่ก็คือว่ามันเกิดจากสเตฟออริอัสมากกว่าดังนั้นยาที่ใช้ในการรักษาสิวเนี่ยอาจจะใช้เป็นยากลุ่มไดคลอกซาซิลินซึ่งมันจะตรงจุดมากกว่าไม่ค่อยมีผลต่อไอ้แบคทีเรียตัวอื่นแต่มีผลต่อไอ้แบคทีเรียตัวที่ก่อสิวโดยตรงดังนั้นตัวเนี้ยอาจจะดีกว่านะครับผมยังไม่ได้ไปอ่านงานวิจัยนะแต่ที่ผมฟังจากคุณหมอแตงโมซึ่งเป็นหมอผิวหนังเขาผมก็ต้องเชื่อเขาเพราะว่าเรื่องนี้ผมไม่สันทัดนะผมไม่ได้ตามงานวิจัยด้วยนะครับก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งที่ผมได้มานะครับคุณอาจจะไปคุยกับคุณหมอที่คุณรักษาอยู่ก็ได้นะว่าโอเคหรือเปล่ากินมาม่าบ่อยๆเป็นอะไรบ้างนะครับมาม่าเนี่ยมันก็แน่นอนว่ามีโซเดียมเยอะนะครับต่อให้มาม่าโซเดียมน้อยมันก็โซเดียมเยอะอยู่ดีนั่นแหละคุณได้โซเดียมเกินนะครับได้คาร์โบไฮเดรตเกินโดยที่มันคาร์โบไฮเดรตเปล่าๆมันก็ไม่ดีถูกไหมครับก็จะมีเรื่องไขมันพอกตับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงได้นะครับน้ำย่อยหลั่งมาตอนกระเพาะมีอาหารใช่หรือเปล่าไม่จำเป็นครับบางทีน้ำย่อยมันก็หลั่งออกมาตอนที่กระเพาะมันไม่มีอาหารเหมือนกันถูกวินิจฉัยว่าเป็น Paget disease of both nipples ในวัย39เป็นแล้วตัดสินใจทำmastectomy นะครับผลชิ้นเนื้อไม่มีรอยโรคในตัว breast เลยมีเชื้ออยู่ที่ nipple อย่างเดียวจำเป็นต้องตรวจยีนกลายพันธุ์เบอร์ค่าหรือเปล่าอันนี้ไม่จำเป็นนะครับเท่าที่ผมทราบนะไม่น่าจะเกี่ยวแต่ว่าไม่แน่ใจต้องลองถามคุณหมอเขาไว้ก่อนนะครับอาจจะก็ได้นะจริงๆตรวจไว้ก็ไม่ได้เสียหายแล้วแต่จริงๆถ้าเกิดคุณทำ MRI ไป2ข้างแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรจะว่าไปไม่ใช่เดี๋ยวนะอันนี้ถ้าเป็น2ข้างอย่างนี้ผมแนะนำว่าตรวจไปเดียวดีกว่าตรวจเบอร์ค่าเลยครับตรวจเบอร์ค่า1เบอร์ค่า2เพราะว่าปกติมันไม่ควรจะเป็น2ข้างคุณถึงนึกว่าเป็นข้างเดียวโอเคเข้าใจผิดเป็น2ข้างตรวจไปครับเบอร์ค่า1กับเบอร์ค่า2นะครับอุณหภูมิสูงขึ้นในบางพื้นที่ละร้อนข้อควรระวังในช่วงอากาศร้อนมีอะไรบ้างก็แน่นอนว่าเราจะไปอยู่ในที่ที่มันร้อนแบบโดนแดดโดยตรงเราก็ต้องดื่มน้ำให้เพียงพอถ้าคนไหนนอนไม่พอก็อย่าไปออกอากาศร้อนเดี๋ยวจะเป็นลมเอานะครับอันนี้แน่ๆอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะกินยาที่ทำให้ร่างกายขาดน้ำเช่นยาขับปัสสาวะชนิดต่างๆคนที่เป็นโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยไม่อย่าไปอยู่ในที่ร้อนๆนะครับเด็กคนแก่ก็จะไวต่อความร้อนมากขึ้นดังนั้นก็ต้องระวังในคนพวกนี้โดยเฉพาะเด็กที่ไปวิ่งเล่นกลางแจ้งกับเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวก็เสร็จได้นะครับซึ่งผมเคยทำคลิปเรื่อง heat stroke ไปแล้วนะครับลองไปฟังคลิปพวกนั้นดูไอ้ heat stroke เนี่ยอาการแรกเริ่มของมันนะหลายคนอาจจะไม่เหมือนกันมึนหัวคลื่นไส้อาเจียนรู้สึกตัวร้อนแค่นี้เลยแต่กินยาลดไข้มันจะไข้ไม่ลงนะครับนี่เริ่มอาการแรกถ้าคุณเป็นรู้สึกร้อนๆแล้วมันรู้สึกป่วยมันคลื่นไส้อ่ะคุณรีบเข้าในที่ร่มเงาเลยที่ที่มันเย็นๆแล้วกินน้ำเย็นๆเข้าไปเยอะๆอาจจะช่วยคุณได้นะครับแล้วก็พักซะนะฮะคือนะฮะแล้วเจ็บหน้าอกด้านขวามันเป็น2เดือนเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากมันมีอาหารไปติดอยู่ในหลอดอาหารได้นะครับอันนี้ต้องไปตรวจดูเลยว่าคุณมีปัญหาที่หลอดอาหารอะไรหรือเปล่านะครับหรืออาหารมันไหลลงไปแล้วมันย้อนขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ควรจะต้องไปตรวจไม่ควรจะชะล่าใจละนะฮะบางคนก็เป็นกรดไหลย้อนบางคนก็เป็นไส้เลื่อนของตัวกระบังลมก็จะมีปัญหาแบบนั้นได้นะครับใกล้ๆ CDC มีมินิซูให้ดูเพลินๆด้วยมีตัวคาปิบาร่าอยู่อ๋อเหรอครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปเดินเล่นดูนะครับคุณแม่ชื่อมุกนภาจรีฝากขอบคุณน้ำหอมมิสตี้ออ๋อคุณเจเจนี่คือจำได้ว่าโดนคุณแม่แย่งน้ำหอมไปใช่ไหมครับดีเลยครับแม่จะได้ดูเด็กลงได้มิสตี้ออนะครับคุณประพานันถามว่าเป็นพ่อแฟนตรวจเจอว่าเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง AOS ต้องทานยาที่แพงมากชื่อไรลูโซมีโอกาสดีขึ้นหรือต้องปฏิบัติตัวอย่างไรอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าโรค AOS เนี่ยไม่มีทางหยุดมันได้นะครับมันเป็นโรคทางระบบประสาทที่
จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วต้องพูดตรงๆว่าเสียชีวิต 100% เต็มนะครับไม่มีทางที่จะรอดชีวิตจากโรคนี้เลยเราต้องเตรียมใจไว้เลยไรลูโซเนี่ยมันชะลอโรคเราได้แต่มันไม่ทำให้เราดีขึ้นหรือหายนะครับไม่หายนะครับโรคนี้คือโรคเดียวกับสตีเฟนฮอว์กิงนะครับที่เขาเป็นนะผมเคยเล่าไปแล้วนะครับวิธีในการปฏิบัติตัวก็คือว่าเราต้องพยายามจับเขาเคลื่อนไหวให้มากที่สุดเท่าที่เราจะพอทำได้นะครับแล้วพอมันเป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเรื่องของการสำลักเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้คนเหล่านี้เสียชีวิตสำลักแล้วก็การติดเชื้อในปอดนะครับทำให้เป็นปอดอักเสบเสียชีวิตได้ดังนั้นในคนพวกนี้เนี่ยบางทีเราต้องระวังเรื่องของการกลืนของเขาอาหารต้องเป็นอาหารที่เคี้ยวง่ายกลืนง่ายไม่ใช่กลืนยากๆนะครับถ้าเกิดสุดท้ายกลืนไม่ได้ก็ต้องเจาะท่อเข้าท้องและให้อาหารทางสายยางนะครับไม่ฉะนั้นจะมีการสำลักแน่นอนถ้าคุณพ่อแฟนเนี่ยเขาไม่อยากจะเจาะท้องหรืออะไรพวกนี้เราต้องคุยกับเขาตั้งแต่แรกนะเพราะว่าคนพวกนี้เวลาเขาเป็นจนแย่แล้วเนี่ยญาติจะมาแบบอยากยื้อชีวิตเขาไว้ก็อยากจะเจาะคอตรงนี้ใส่เครื่องช่วยหายใจเจาะท้องใส่สายสวนปัสสาวะทำทุกอย่างนะครับแต่ต้องถามก่อนว่าคนที่เขาเป็นคนไข้เขาอยากจะทำแบบนั้นหรือเปล่าอยากจะให้ยื้อเขาไว้ไหมหรืออยากจะให้ปล่อยเขาไปนะครับเราต้องคุยในขณะที่เขายังมีสติเต็ม 100% อธิบายเขารู้ว่า ALS จะเป็นแรงขึ้นแน่นอนแล้วมันจะอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆจนถึงขั้นที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แม้กระทั่งหายใจก็ยังทำไม่ได้แม้กระทั่งกลืนกินข้าวก็ยังทำไม่ได้ถ้าถึงภาวะนั้นแล้วต้องการให้ทำอะไรถ้ามันไม่มีโอกาสดีขึ้นเพราะว่ามันก็ไม่มีโอกาสดีขึ้นจริงๆนะครับนั้นเราต้องถามเขาเลยว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตถ้าเขาอยากทำรีบทำตั้งแต่ตอนที่มีแรงนะครับอยากจะเขียนพินัยกรรมเขียนตั้งแต่ตอนนี้อยากจะไปเที่ยวที่ไหนไปมันตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าตอนสุดท้ายแล้วมันไม่มีทางทำอะไรได้นะครับแล้วเราจะมาเสียดายชีวิตช่วงนั้นมันทำไม่ได้แล้วนะฮะนี่ต้องเป็นโรคที่ให้กำลังใจจริงๆผมก็มันยังไม่มีวิธีในการรักษาโรคนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเชื่อในศาสตร์แอนตี้เอจจิ้งคุณอยากจะไปลองเล่นก็ได้นะครับเช่นคุณกิน Resveratrol 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับอะไรพวกนี้นะบางคนก็คิดจะทำอย่างนั้นเหมือนกันนะครับสวัสดีคุณเคนนะครับเป็นเมมเบอร์มาเดือนนึงแล้วอันนี้อย่างที่บอกวันนี้ผมจะไม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมจะดูเฉพาะอะไรที่มันเข้ามาอยู่ในลานสายตาผมนั่นแหละแฟนมีปัญหาอยู่ว่าเพศไม่แข็งตัวแต่จะไปทำสัญญากรรมเพิ่มขนาดแล้วมันเกี่ยวเหรอครับอวัยวะเพศไม่แข็งตัวไปทำสัญญากรรมเพิ่มขนาดมันก็ไม่ได้ทำให้แข็งตัวได้นะครับดังนั้นต้องไปหาเหตุผลก่อนว่าทำไมมันถึงแข็งตัวไม่ได้นะครับไม่งั้นเพิ่มขนาดมามันก็เป็นขนาดใหญ่ที่ใช้การไม่ได้อะมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับดังนั้นก็ไปรักษาก่อนดีกว่านะครับตรวจสุขภาพแล้วเม็ดเลือดรูปร่างผิดปกติเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติมันเพราะอะไรต้องอันนี้ตอบไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าที่บอกว่าเม็ดเลือดขาวผิดรูปร่างไอ้เม็ดเลือดแดงผิดรูปร่างหน้าตาที่มันผิดรูปร่างมันผิดแบบไหนครับมันเล็กมันใหญ่มันไม่เท่ากันมันมีแฉกๆออกมามันเป็นเคียวมันเป็นกลมๆหรือยังไงนะครับเพราะแต่ละแบบนี่มันเป็นโรคคนละโรคนะครับผมจะอธิบายไม่ได้นะฮะเม็ดเลือดขาวที่สูงกว่าปกติเม็ดเลือดขาวอะไรนะครับเม็ดเลือดขาวอะไรสูงกว่าปกตินิวโตรฟิลลิมโฟไซต์โมโนไซต์นะครับมีตัวประหลาดออกมาหรือเปล่านะพวกอย่างเงี้ยถ้าผมไม่รู้รายละเอียดเราก็มันก็เดาไม่ถูกนะครับแต่ส่วนใหญ่โดยรวมแล้วเวลาเม็ดเลือดขาวมันเยอะเนี่ยมันแปลว่ามีการอักเสบบางอย่างในร่างกายแต่อะไรอักเสบนั้นเป็นหน้าที่ที่คุณกับคุณหมอต้องไปคุยแล้วก็หาเอาละนะเช่นคุณอาจจะไปประสบอุบัติเหตุมาหกล้มมันก็อาจจะเม็ดเลือดขาวสูงได้การติดเชื้อในร่างกายก็เม็ดเลือดขาวสูงได้การเป็นมะเร็งก็เม็ดเลือดขาวสูงได้ดังนั้นมันหลายสายสาเหตุต้องไปหาดูนะครับเปี่ยวยินดีกับ 571,000 คนก็ขอบคุณมากเลยครับลูกช้างจำติดหัวมาตลอดว่า Staphylococcus aureus พบได้ในแผลฝีหนองคิวออเซปขึ้นมาตลอดเลยว่าเชื้อโรคที่ก่อซิลคือ Staph aureus เป็นหลักไม่เคยนึกถึง QT bacterium แต่ก่อนมันคือ QT bacterium นี่แหละนะครับข่าวสัญญากรรมว่าเป็นเจ้าหญิงนิทราผมไม่ได้ดูเลยครับผมไม่ช่วงนี้ไม่ได้ดูข่าวนะเรามัวแต่แบบเดินสายเจอคนโน้นคนนี้แล้วก็กินโน่นกินนี่ไปเรื่อยๆนะฮะแต่สัญญากรรมแล้วเป็นเจ้าหญิงนิทราเนี่ยมันมีไม่กี่สาเหตุหรอกครับเช่น
วลาที่ดมยาสลบเนี่ยแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่ดีไม่คาดฝันขึ้นมาเช่นนะครับตอนนั้นคุณเกิดเป็นสโตรกขึ้นมานะครับแล้วมันไม่มีอาการอะไรเพราะว่าสโตรกอาการแรกเริ่มก็คือการอ่อนแรงถูกไหมครับแต่ตอนนั้นคุณวางยาสลบอยู่อ่ะมันไม่เคลื่อนไหวอยู่แล้วจะรู้ได้ไงว่าอ่อนแรงไม่มีทางรู้นะครับอันนี้อันที่หนึ่งละสโตรกในหัวอันที่สองเลือดออกมากจนกระทั่งคุณเกิดอาการช็อกแล้วเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเป็นเจ้าหญิงนิทราได้นะฮะอันที่สามมันมีปัญหาคือเครื่องช่วยหายใจของเขาเนี่ยอาจจะทำงานผิดปกติทำให้คนคนนี้หยุดหายใจแล้วไม่รู้สมองขาดออกซิเจนก็เป็นสมองตายก็จะเกิดภาวะนั้นขึ้นมาได้นะครับก็เป็นพวกนี้แหละแต่ว่ารายละเอียดก็คงจะต้องไปฟังดูคนที่เขาตรวจว่ายังไงบ้างนะครับกิน K677 วันละ25มิลลิกรัมระยะยาวจะอันตรายต่อร่างกายหรือเปล่าลองไปฟังคลิปเรื่อง MK677 ของผมดูครับผมเล่าไปหมดแล้วนะฮะมันก็มีปัญหาได้ในบางคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีแต่มันอาจจะมีก็ได้เป็นต่อมลูกหมากอักเสบอยู่มีอาการคลื่นไส้ไม่อยากจะกินอะไรปกติไหมครับต่อมลูกหมากอักเสบมันไม่ควรจะคลื่นไส้นะยกเว้นคุณกินยาอะไรสักอย่างอยู่ที่ทำให้คลื่นไส้นี่แหละมันเป็นได้นะครับอยากเพิ่มการกิน total daily expenditure 200-300 แคลไปนานๆกล้ามจะขึ้นไหมมันเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายคุณมากกว่าครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกินสักเท่าไหร่หรอกครับนะน้ำมันเราข้าวดีต่อสุขภาพหรือเปล่าดีถ้าคุณไม่กินเยอะนะครับถ้ากินเยอะก็ไม่ดีครับทารกอายุ6เดือนเป็นโรค CGD ควรทำยังไงดีครับผมไม่เคยรักษา CGD ด้วยตัวเองนะครับ CGD เนี่ยย่อมาจาก Chronic Granulomatous Disease นะครับมันเป็นความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวตัวหนึ่งนะครับคือนิวโตรฟิลมันไม่สามารถปล่อยแกรนูลได้นะครับมันก็จะมีปัญหาติดเชื้อได้บ่อยๆนะพวกนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะวิธีในการรักษาโรคนี้คือการปลูกถ่ายไขกระดูกเพื่อเปลี่ยนเม็ดเลือดขาวเป็นตัวใหม่ที่มันสามารถทำงานได้นะครับตรงนี้ต้องไปคุยกับคุณหมอเด็กหมอโรคเลือดเด็กแล้วนะครับแต่ในบางคนเขาก็จะใช้วิธีการรักษาอย่างอื่นแต่ว่าการปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยเป็นวิธีที่หายขาดสำหรับโรคนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ผมคิดว่าผมจำน่าจะไม่ผิดอะเรื่องนี้นะครับอันนี้อะไรเป็นผ่าทาลัสซีเมียแฝงซื้อโฟลิกมาทานกับโฟเลต800ถือว่าทานเยอะไปไหมครับผมว่ากินอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าครับร้อยคือแทนทานแล้วผมร่วงไม่ครับไม่ร่วงผ่าตัดเป็นข้อ2ในผู้ป่วยรูมาตอยศอกติดเกินกว่า10เปนจำเป็นหรือเปล่าถ้ามีอาการเยอะก็ควรนะครับแต่ถ้าเกิดศอกติดแล้วไม่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเลยก็ไม่จำเป็นได้ครับพ่อเช็คเส้นต้นเดือนกุมภาไม่พบฝ้าแต่ล่าสุดซีดีเนื่องจากไหนเป็นเลือดหมอบอกว่าเจอฝ้าซีดีพบว่าเป็นนอดูล 1.2/1.2 right lower lobe progression of thickened intralobular septa with fibrosis จะสงสัยอะไรได้บ้างผมไม่แน่ใจว่านี่มันเกี่ยวอะไรกับการไอเป็นเลือดหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีการหนาตัวของพวกเซปตัมที่อยู่รอบๆเนี่ยเราต้องเราเจอก้อนเนี่ยเราต้องระวังมะเร็งไว้ก่อนเลยนะครับดังนั้นกรณีพวกนี้ถ้าบรรยายมาแบบนี้นะผมว่าอาจจะต้องไปทำไปดูให้แน่ใจว่ามันไม่ใช่มะเร็งก่อนโดยการทำ PET scan นะครับทำ PET scan แล้วถ้าเกิดว่ามัน light up คือมันมีแสงสว่างขึ้นมาตรงนั้นจากการทำ PET scan นะอันนี้ต้องวางแผนแล้วว่าคุณจะไปตัดมันทิ้งทั้งอันเลยหรือว่าคุณจะไปทำอะไรกับมันซึ่งตรงนี้ผมตอบไม่ได้แล้วมันจะต้องมาดูรูปถึงจะพอเดาได้ว่าทำยังไงภูมิไรไฮเปอร์เทนชันมีโอกาสรักษาหายหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับคุณเป็นภูมิไรไฮเปอร์เทนชันชนิดไหนนะครับมันจะมีภูมิไรไฮเปอร์เทนชันทั้งหมด5ชนิดด้วยกันนะครับชนิดที่คุณถามมาเนี่ยถ้าบังเอิญมันเป็นชนิดที่1เรียกว่า idiopathic pulmonary hypertension อันนี้ไม่มีทางหายและประเทศไทยไม่มียารักษาที่ได้ผลดีมันมีแต่ยารักษาที่ไม่ค่อยได้ผลคือยากินแล้วก็ยาพ่นซึ่ง pulmonary hypertension เนี่ยวิธีในการรักษาที่ดีที่สุดคือการใช้ยาฉีดนะครับมันจะมีฉีดเข้าใต้ผิวหนังซึ่งต้องฉีดทุกวันนะครับแล้วก็เป็นเครื่องอ่ะเป็นเครื่องเสียบเข้าไปในพุงแล้วมันก็ปล่อยยาเข้าไปเรื่อยๆนะครับ
กับอีกแบบนึงคือเครื่องที่ใส่ยาเข้าไปในหลอดเลือดดำโดยตรงซึ่งอันเนี้ยเมืองไทยไม่มีและต่อให้มีก็ดูแลกันไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการดูแลพวกนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องคุยมานิดนึงว่าคุณเป็นภูมิไฮเปอร์เทนชันแบบไหนแต่ถ้าเกิดวินิจฉัยว่าเป็นภูมิไฮเปอร์เทนชันแล้วมันเป็นชนิดที่1 นะผมแนะนำเลยครับคุณไปโรงเรียนแพทย์เลยเพราะว่าต้องใช้ระดับอาจารย์เท่านั้นที่จะรักษาได้ไม่ใช่หมอทั่วไปรักษาได้นะครับยาที่กินในคนพวกเนี้ยที่ประเทศไทยมีก็คือยาไวอากรานี่แหละยาที่ใช้เพิ่มสมรรถภาพทางเพศให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศดีขึ้นคนพวกเนี้ยก็ต้องกินและกินขนาดสูงด้วยไวอากราปกติเรากินเท่าไหร่50ถึง100มิลลิกรัมใช่มั้ยฮะแต่ในคนพวกเนี้ยอาจจะเริ่มต้น20มิลลิกรัม3เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก็เพิ่มเป็น50มิลลิกรัมเช้ากลางวันเย็นแล้วอาจจะเพิ่มไปกว่านั้นอีกนะครับร่วมกับยาตัวอื่นเช่นโบเซนแทนแม็กซี่เทนแทนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องไปแล้วแต่ว่าที่โรงพยาบาลก็มียาตัวไหนให้นะครับหนึ่ง PM VS 2 PM อะไรกว่ากันเพราะอะไรอันนี้หมายความว่า PM 2.5 กับ PM 1เหรอครับ PM 2.5 เนี่ยมันคือรวม PM 1เข้าไปด้วยนะเพราะมันเล็กกว่านะครับยิ่งเล็กมันก็ยิ่งเข้าไปได้ลึกกว่านะครับอันนั้นจะมีปัญหาได้เรื่องเล่นกล้ามนี้ตอบไปแล้วนะครับมันอยู่ที่การเล่นกล้ามไม่ได้อยู่ที่การกินถ้าคุณกินเข้าไปโดยมันไม่มีแรงกระตุ้นในการเล่นกล้ามมันก็จะอ้วนแทนนะครับผู้ชายเป็นภูมิไฮเปอร์เทนชันแล้วต้องกินไวอากราทุกวันจะเป็นอวัยวะเพศแข็งตัวทั้งวันหรือเปล่าส่วนใหญ่ไม่หรอกครับมันจะชินไปแล้วนะฮะอันนี้หมายความว่าคุณชอบหรือคุณไม่ชอบนะครับถ้าคุณชอบก็ดีนะครับได้ผลข้างเคียงเป็นสิ่งที่คุณชอบก็ได้นะครับแต่มันจะมีภาวะหนึ่งซึ่งน่ากลัวมากชื่อว่า priapism คือคนที่อวัยวะเพศแข็งตัวแล้วมันไม่ยอมลงไปเลยจนกระทั่งมันขาดเลือดแล้วมันตายนั่นแหละสนุกเลยต้องตัดทิ้งนะครับสถานเดียวเลยนะแต่ถ้าไปหาหมอทันก็ยังพอช่วยได้นะครับส่วนใหญ่พวกนี้ถ้าคนไข้มาด้วยอวัยวะเพศแข็งตัวแล้วมันไม่ลงจนกระทั่งเจ็บเนี่ยมันมีสาเหตุไม่กี่อย่างอะในประเทศไทยนะอย่างแรกมะเร็งก่อนเลยมันไปอุดตันเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดมันไม่สามารถที่จะเอาเลือดออกไปจากอวัยวะเพศได้นะครับหรือคนไข้ที่มีปรสิตบางอย่างมันเข้าไปอุดตันในเส้นเลือดตรงอวัยวะเพศก็มีได้บางคนกินยาพวกนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะก็ต้องระวังท้องอืดทานยาอะไรตอนนี้ไซเมทิโคนครับนิ้วชี้มือขวาชาเกิดจากอะไรนิ้วชี้มือขวาชาเกิดจากการที่มีอะไรไปกดนิ้วชี้ครับกินอะไรก็ไม่หายครับต้องไปหาว่าอะไรกดแล้วอย่าไปให้โดนกดนะครับออสติโอไทรติสนี่อะไรในผู้สูงอายุจะหายหรือเปล่าไม่หายครับเห็นว่าหมอให้ยาแล้วก็ท้องเสียใจสั่นอันนี้ผมไม่รู้ว่ายาอะไรเหมือนกันต้องถามว่ายาอะไรนะผมตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่หายครับเวียนหัวไม่มากแต่โครงเคลงจนน่ารำคาญพ่อหมอคุณจมูกหมอสมองทุกอย่างปกติคุณจะเช็คอะไรเป็นอันดับต่อไปถามหมอ2คนแล้วครับว่าคุณเป็นอะไรแล้วคุณจะเช็คอะไรเป็นอันดับต่อไปครับอันนี้ต้องถามเขาเลยนะไม่ใช่ถามผมเพราะว่าเขามีข้อมูลเขาวินิจฉัยโรคอะไรตัดโรคอะไรไปบ้างแล้วสมมติเขาคิดอยู่5โรคอันนี้ไม่เป็นนี่ไม่เป็นนี่ไม่เป็นแล้วอ้าวได้2โรคที่เหลือล่ะทำยังไงนะครับต้องถามเขาเลยนะฮะเคยน้ำหนักได้10กว่าโลตอนนี้น้ำหนักดีขึ้นมาเยอะเลยควรเริ่มลดฮะดีขึ้นมาเยอะเลยควรเริ่มลดยังไงดีลดของหวานก่อนเลยครับลดของหวานกับคาร์โบไฮเดรตทำยังไงให้คอลลาเจนผลิตเยอะๆออกกำลังกายเลยครับมุมมองชีวิตระยะสุดท้ายเป็นอาจารย์ต้องการระยะสุดท้ายเป็นแบบไหนต้องการระยะสุดท้ายที่มีสติตลอดเวลาแล้วสามารถมีจินตนาการสูงส่งนะครับร่างกายเราไม่ไหวแต่ว่าจิตใจเราสามารถถอดไปอยู่ในลูซิดดรีมได้นะครับหรือว่าจินตนาการได้ต้องการเป็นแบบนั้นนะครับทราบข่าวการตัดสินของศาลเรื่องเด็กหญิงชื่อมายาที่เป็นโรค CRPS แล้วชนะคดีทำไมที่อเมริกาถึงคิดว่าพ่อเป็นชายบิลเยอะมากอยากเห็นใจครอบครัวที่ให้ความคิดผมไม่ได้ดูอันนี้นะแต่ว่า
CRPS เนี่ยมันคือย่อมาจากว่าโรคหนึ่งชื่อ Chronic Regional Pain Syndrome นะครับมันมีอีกชื่อนึงแต่เดี๋ยวชื่ออะไร Sympathetic Dystrophy อะไรสักอย่างนี้แหละมันคือการที่ระบบประสาทอัตโนมัติ Sympathetic เนี่ยมันทำงานผิดปกติทำให้มีการเจ็บบริเวณนั้นมากๆแล้วก็ลักษณะพิเศษของมันอย่างนึงก็คือเวลาที่มีการเจ็บมันจะมีแดงขึ้นมาด้วยแดงแล้วก็ร้อนบริเวณนั้นคือเส้นเลือดมันขยายนั่นเองแล้วก็จะเจ็บมากนะครับแล้วมันเป็นอาการเจ็บที่มักจะอธิบายไม่ได้ง่ายๆดังนั้นเวลาที่ใครเจอพวกเนี้ยก็ต้องสงสัยไว้ก่อนทำไมเด็กแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้แล้วมันอธิบายไม่ได้สิ่งแรกที่ต้องถูกฝังอยู่ในหมอทุกคนเลยก็คือต้องระวังภาวะ child abuse คือพ่อแม่ทำร้ายเด็กหรือเปล่าแล้วเด็กมันกลัวไม่กล้าพูดหรือเปล่ามันถึงมีอาการเจ็บออดๆแดดๆแปลกๆออกมานะครับซึ่งถ้าแบบเราก็ต้องคิด2แบบนะสมมุติว่าพ่อแม่มีการทำร้ายลูกจริงแล้วหมอจับไม่ได้หมอไม่สงสัยแล้วมันเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยลูกเขาก็จะโดนทำร้ายซ้ำแล้วอาจจะตายเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพ่อแม่เขาไม่ได้ทำแล้วเราสงสัยภาวะนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดการแยกพ่อแม่ออกจากลูกจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าพ่อแม่ไม่ได้ทำซึ่งการพิสูจน์เนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆแล้วมันไม่ได้ใช้เวลาสั้นๆแล้วลูกต้องมาอยู่กับใครล่ะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่มันคือการพรากพ่อแม่พรากลูกออกจากกันดังนั้นการทำแบบนี้เนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่ผิดจริงอ่ะคิดดูว่าพ่อแม่จะโกรธขนาดไหนอ่ะก็ต้องโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงว่าอยู่มาคิดอะไรแปลกๆอย่างนี้ได้ยังไงแยกพ่อแยกลูกได้ยังไงอย่างนี้ใช่ไหมครับงั้นมันก็มีทั้งสองฝ่ายผมก็มองแล้วก็เห็นใจทั้งคู่เนาะงั้นก็ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบว่าเราตรวจสอบยังไงบ้างนะครับตอนนี้ทำคลิปออกกำลังให้พี่ๆในกลุ่มไลน์กลุ่มเมมเบอร์ของพวกเราอยู่ขอ3ทางง่ายๆที่อยากให้สอนพี่ๆทีเอจริงๆจะว่าไปผมก็สอนไปแล้วเนาะวิดพื้นกำแพงไงวิดกำแพงไงครับน่าง่ายดีถ้าใครวิดพื้นมือเดียวไม่ได้ก็วิดมือเดียวที่กำแพงวิดนิ้วเดียวที่กำแพงยังทำได้เลยใช่ไหมครับเอาใกล้ๆเนี่ยใช่ฮะสควอตเนี่ยก็น่าทำขอบคุณคุณเลิกช้างนะครับที่สนับสนุนมาถ้านอนมีผลทำให้กล้ามขึ้นฮะไม่มีครับไม่ถ้านอนไม่เกี่ยวอะไรกับกล้ามนะครับกินไอโซกับไรฟาไป3เดือนกินทุกวันเพิ่งกินครบเดือนธันวาซีทีสแกนจะจุดที่ปอดผมรอดแล้วหรือยังหรือว่าต้องคอนเฟิร์มฟอลโลว์อัพทุกปีฟอลโลว์อัพดีกว่านะครับไอโซกับไรฟากินยังไงเนี่ยกินแบบอาทิตย์ละวันอย่างนี้เหรอ3เดือนก็ได้เหมือนกันนะครับก็มันขึ้นอยู่กับจุดนะมันเป็นที่สงสัยตั้งแต่แรกหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวข้องกันทานอาหารเสริมเบต้ากลูแคนทานเยอะจะมีข้อเสียอะไรหรือเปล่าเบต้ากลูแคนเท่าที่ดูเป็นตัวที่ไม่มีข้อเสียอะไรนะสามารถกินได้ครับกินไข่ต้มก่อนนอนจะเป็นอะไรไหมก็อาจจะเป็นกรดไหลย้อนได้ในบางคนนะครับวิตามิน B รวมต้องซื้อโดส B แต่ละตัวยังไงไม่ถึงไม่ตลาดผมตอบไม่ได้เลยครับผมตอบไม่ได้เลยพูดตรงไม่มีใครรู้เพราะว่างานวิจัยตัวที่เพิ่งออกใหม่มาที่ผมเล่าไปวันก่อนนะมันบอกแค่ว่าถ้าคุณมีระดับพวกนี้สูงในร่างกายจะมีการสร้างสารพิษ 2PY กับ 4PY เยอะขึ้นทำให้หลอดเลือดอักเสบแต่มันไม่ได้บอกว่าคุณต้องมี B พวกนี้สูงเท่าไหร่ดังนั้นวิธีเดียวที่คุณจะรู้ได้ว่ามันไม่มีปัญหาคือคุณจะต้องตรวจระดับวิตามิน B3 ในร่างกายตรวจระดับ NAD ในร่างกายว่ามันยังโอเคอยู่และที่สำคัญคุณจะต้องตรวจ 2PY กับ 4PY ให้ได้ด้วยซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่เราจะตรวจได้ครับเพราะว่าประเทศไทยไม่มีดังนั้นไม่มีทางรู้ว่ากินแค่ไหนถึงจะปลอดภัยครับตอบง่ายๆเลยนะแต่ถ้ายังจะดันทุรังอยากจะไปทำอะไรสักอย่างคุณก็ไปตรวจ HSCRP ถ้ามันสูงขึ้นก็แปลว่าคุณกินเยอะไปตราบใดก็ตามที่คุณไม่มีเหตุผลอื่นๆที่ทำให้ค่า HSCRP มันสูงขึ้นนะครับ HSCRP มันย่อมาจาก High Sensitivity CRP นะครับ C-reactive peptide นะครับพวกนี้คือค่าที่แสดงถึงการอักเสบในร่างกายดังนั้นถ้าเกิดคุณไปตรวจแล้วก็โอเคค่ามันปกติแล้วคุณกินวิตามิน B เข้าไปแล้วไปตรวจที่ซ้ำที่1เดือนเฮ้ยมันขึ้นว่ะอย่างนี้คุณหยุดกินครับอายุ17สุขภาพไม่ดีผมร่วงเยอะมากๆมีสาเหตุจากอะไรอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
บางคนเป็นโรคไทรอยด์ก็ผมร่วงได้บางคนเครียดมากก็เป็นผมร่วงได้บางคนก็จะมีปัญหาทางด้านโรคภูมิต่อต้านตัวเองก็ทำให้ผมร่วงได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่อ้วนหน่อยเนี่ยวัยอายุ17มีโรคนึงชื่อว่า PCOS พวกนี้ก็จะผมร่วงได้นะครับ PCOS ก็คือเป็นภาวะที่มีถุงน้ำในรังไข่เยอะๆนะครับโรค PCOS นี่ผมเคยทำคลิปไปแล้วถ้ามันตรงกับตัวเราเนี่ยก็ลองไปดูแล้วกันผู้หญิงก็จะอาจจะมีเมนมาไม่ปกตินะครับมีน้ำหนักที่เยอะเกินนะครับผมก็จะร่วงนะครับแต่ก็จะมีขนขึ้นบริเวณที่เราไม่อยากจะให้มันขึ้นเช่นขนคิ้วขนหน้าขนหนวดอย่างเงี้ยนะครับหน้าก็จะมันเป็นสิวง่ายพวกนี้ก็จะเป็น PCOS นะครับก็ต้องลองไปตรวจดูจริงๆในบรรดาเมมเบอร์เนี่ยก็มีคนหนึ่งเป็น PCOS นะอาจจะมากกว่า1คนด้วยซ้ำไปถ้าเกิดเขาแสดงตัวมาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแนะนำคุณได้เองว่ามันเป็นหรือเปล่านะครับเอนดูแรนซ์ช่วงเรื่อง endurance สำหรับนักกีฬาเยอะไหมครับไม่ช่วยครับอันนี้อะไรจอห์นฮอปกินส์ออลชิลดรันฮอสพิทอลแยกพ่อแม่ออกจากลูก10ขวบเป็นเวลา3เดือนจนเครียดมากจนจบชีวิตตัวเองอ๋อนี่ครับเดาอย่างที่เดาเลยคือมันแยกพ่อแยกลูกออกจากกันเพราะว่าถ้าไม่ได้ทำจริงก็จะเป็นแบบนั้นนะครับไปไหว้พระบรมศาลีริกธาตุและพระอรหันต์ท่านยังครับไม่ได้ไปแล้วคิดว่าคงไม่ได้ไปนะครับก็พวกนี้น้อมจิตไปไหว้แล้วกันนะครับปวดขาบ่อยทั้งที่ไม่ได้ใช้งานขาเยอะแต่ชอบเผลอนั่งอ่านหนังสือบนโต๊ะติดต่อกัน 1-2 ชั่วโมงเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้างเสี่ยงเป็นโรคที่คุณเอาขามันทับกันเรื่อยๆหรือเปล่านะครับมันก็อาจจะมีปัญหาได้ทำให้ปวดนะครับก็พวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นพวกนี้นะครับค้นยาเจอยาธาตุน้ำขาวกระต่ายแก้ท้องอืดได้ซื้อติดบ้านก็ดีครับPCOS น้ำหนักลง10กิโลเมนจะมาดีเลยครับ 10% เมนจะมาก็ดีที่ต่างประเทศพบแพทย์ยากกว่าบ้านเราจริงหรือเปล่าครับก็มีส่วนจริงนะครับไวทองมีวิธีรักษาหรือเปล่ามีครับผมเคยทำคลิปไปแล้วสามารถไปดูคลิปไวทองได้นะครับยินดีต้อนรับคุณนินันโนสนะครับสำหรับเข้ามาเป็นเมมเบอร์นะครับเมมเบอร์ Member ของเราเนี่ยเราก็จะมีโพสต์ทุกวันเนาะโพสต์อะไรก็มักจะเป็นโพสต์ที่ปกติผมย้ายเอาไว้ในช่องทางส่วนตัวเช่น Facebook Instagram แต่ว่าในช่องทางพวกนั้นเนี่ยผมไม่ได้รับคนนอกทั้งนั้นก็จะไม่ได้มีอะไรให้ดูนะครับแต่ว่าในเมมเบอร์เรามีก็ได้มาทำความรู้จักกับเมมเบอร์คนอื่นๆด้วยนะครับช่วงนี้ยุ่งๆใช่ไหมครับใช่ครับออกกำลังกายด้วยการรำไทยเก๊กมีประโยชน์อย่างไรในความเห็นผมก็มันทำให้เรามีเพื่อนอ่ะมีเพื่อนนำด้วยกันก็จะได้สุขภาพจิตในตัวแล้วก็ไม่เบื่อออกกำลังกายก็มีการออกกำลังกายขาทำให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นก็ดีนะครับ5 HTP ต้องทานโดสเท่าไหร่ไม่มีการกำหนดโดสครับถ้าจะกินก็กินแค่ตามที่ฉลากระบุไว้แล้วกันอธิบายเรื่องลูซิดดรีมเพิ่มเกินไหมครับยังไม่ได้ครับคุณลองไปฟังคลิปเรื่องลูซิดดรีมของผมให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วก็ถ้าฟังแล้วสงสัยตรงไหนถามตรงนั้นมานะครับเพราะไม่เช่นนั้นมันจะกลายเป็นผมเล่าซ้ําเรื่องเดิมที่ผมเล่าไปแล้วอ่ะดังนั้นคุณถามมาเป็นประเด็นเลยดีกว่านะครับทำยังไงให้ความจำดีขึ้นก็ความจำดีขึ้นเนี่ยมันมี2 อย่างด้วยกันอย่างแรกคือสติเราต้องมีซะก่อนถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสติกับอะไรเนี่ยความจำคุณไม่มีทางดีแน่ๆนะครับอันที่2คือวิธีการที่ทำให้จำได้ดีขึ้นผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับมีหลายคลิปด้วยไม่ได้มีคลิปเดียวดังนั้นไปค้นได้เลยครับว่าผมทำยังไงให้ความจำมันดีได้นะครับหลังซาวน่าทำไอซ์บาธต่อได้หรือเปล่าก็ได้นะครับถ้าคุณชอบคุณก็ทำได้ฮีโมโกลบินต่ำกว่า12จะเป็นอะไรหรือเปล่าทานอะไรเสริมขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ฮีโมโกลบินต่ำครับการทานอาหารเสริมโดยที่คุณไม่รู้ว่าทำไมมันถึงต่ำก็แล้วแต่ดวงดีก็คือดีขึ้นดวงธรรมดาคือไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเลยเหมือนเดิมเป๊ะดวงซวยก็คือกินเข้าไปแล้วดันมีปัญหามากกว่าเดิมนะครับดังนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่าคืออะไรนะฮะที่ทำให้คุณต่ำได้นะครับกินกลูต้าที่ทำให้ผิวขาวมีขนเสียอะไรหรือเปล่าก็อาจจะมีก็ได้ถ้าเกิดคุณกินเข้าไปเยอะมากจนเกินไปเพราะว่าถ้าคุณกินกลูต้าเยอะบางคนก็ปวดท้องเสียคือไส้อาเจียนนะครับถ้าเกิดว่ากินแล้วดันโชคร้ายคือลดการผลิตเม็ดสีในดวงตาก็อาจจะมีการมองเห็นที่มีปัญหาได้นะครับหา CABG มาปีกว่ากินแอสไพรินมาตลอดตอนนี้เริ่มมีปัญหากระเพาะหมอเริ่มให้กินPPIต่อกันแล้วแต่การ
กรดไหลย้อนยังไม่ค่อยหายขาดและห่วงเรื่องการพีพีอาร์ระยะยาวมีทางอื่นไม่มีครับ CABG จำเป็นจะต้องกินแอสไพรินตลอดนะหยุดไม่ได้นะครับเพราะถ้าหยุดก็จะมีปัญหาได้แล้วการปวดท้องมันไม่ตายแต่ถ้าเกิดคุณหัวใจขาดเลือดคุณตายแน่ๆนะครับดังนั้น CABG หลีกเลี่ยงแอสไพรินไม่ได้แล้วถ้าจะกินคุณลองกินแบบ enteric coated aspirin นะครับไม่ใช่แอสไพรินเปล่าๆ enteric coated aspirin มันคือจะเป็นแอสไพรินเม็ดที่เหมือนเม็ดมันๆน่ะเหมือนกับมีตัวพลาสติกเคลือบไว้อะนะครับกินแบบนั้นมันจะไม่ค่อยกัดกระเพาะเท่าไหร่นะครับลองขอหมอเปลี่ยนเป็นตัวนั้นดูเรื่องกรดไหลย้อนนอกเหนือจากการกิน PPI แล้วคุณจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมและต้องเปลี่ยนให้ได้ตลอดชีวิตคุณเผลอครั้งนึงว่าจะกลับมาเป็นใหม่นะครับพฤติกรรมอะไรบ้างที่ควรเปลี่ยนสามารถไปดูคลิปเรื่องกรดไหลย้อนเลยครับแล้วผมก็เคยเล่าไปแล้วในไลฟ์เรื่องกรดไหลย้อนถ้าใครอยากจะทราบรายละเอียดหรือว่าไปถามคำถามที่คนอื่นเขาเคยถามมาแล้วก็ลองไปดูไลฟ์อันนั้นดูนะครับทำไมคนยุโรปชอบเหยียดเอเชียก็มันเราไม่เหมือนเขานะครับเขาก็เห็นรู้สึกแปลกเห็นนักแข่งอีสปอร์ตกินยารักษาโรคสมาธิท่านเพื่อเพิ่มสมาธิตอนก่อนแข่งเกมนี้ช่วยได้จริงไหมครับจริงครับก็พวกนี้บางคนก็กินริตาลินก่อนนะครับ The train hard and eat plus from TDE around 2-3 อันนี้เหมือนถามซ้ำไปรอบหลายรอบแล้วนี่ครับก็ตอบไปแล้วหลายรอบเหมือนกันนะครับลองย้อนไปฟังคำตอบดูนะครับผู้หญิงมีความจำเป็นต้องตัดมดลูกรังไข่ตั้งแต่35ปีหมอให้กินฮอร์โมนทดแทนสามารถกินได้ถึงอายุเท่าไหร่และทานฮอร์โมนนานๆมีโอกาสเป็นมะเร็งหรือเปล่ามีได้ครับฮอร์โมนอะไรที่คุณกินถ้าเป็นฮอร์โมนที่มีเอสโตรเจนเป็นส่วนประกอบเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้อยู่ดีนะครับกินได้ถึงอายุเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราจะให้กินได้ถึงวัยที่ปกติเราควรจะหมดประจำเดือนนะครับเช่นแบบ45 50อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็แนะนำว่าไปคุยกับหมอดีกว่านะครับเพราะเรื่องนี้ผมก็ไม่สันทัดละว่ามันต้องกินนานแค่ไหนยังไงนะฮะที่สำคัญถ้ากินฮอร์โมนพวกนี้อยู่นะห้ามสูบบุหรี่แล้วก็อย่าไปอยู่ใกล้คนสูบบุหรี่เด็ดขาดเพราะว่ามันจะทำให้เกิดหลอดเลือดอุดตันได้นะครับมีวิธีพัฒนาจิตใจยังไงบ้างครับลองไปฟังดูในคลิปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจิตใจที่ผมเคยพูดไปนะครับไปตรวจระดับวิตามินมาเจอวิตามิน A ต่ำมากควรทานอาหารอะไรเพิ่มนะครับเจ้าหน้าที่แนะนำวิตามินเพิ่มอยากให้แนะนำอาหารเพิ่มวิตามิน A แครอทไงครับผักที่มันมีสีทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็พวกตับอย่างเงี้ยวิตามิน A เยอะนะครับจุดที่ปอดสแกนส่วนใหญ่ถ้าอะไรเนี่ยออเลเทนทีบีจะมีจุดเลเทนทีบีต้องไม่มีจุดที่ปอดครับถ้ามีจุดที่ปอดต้องอธิบายให้ได้ว่าจุดที่ปอดมันเกี่ยวอะไรกับ TB ไหมถ้าจุดที่ปอดนั้นคือ TB แปลว่าคุณเป็น active TB ไม่ใช่ latent TB นะครับแต่ถ้าจุดที่ปอดมันไม่เกี่ยวอะไรกับ TB เลยเช่นเป็น granuloma พวกนี้ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับ TB ดังนั้นคุณสามารถเป็น latent TB ทั้งที่ CT scan มีจุดได้ครับ green tannic acid 250มิลลิกรัมลดฝ้าต่อเนื่องมา2เดือนจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมครับมีครับ tannic acid พวกนี้เนี่ยมันก็จะไปยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อที่มันทำให้สารตัวหนึ่งมันสลายไปจากร่างกายปกติร่างกายของเรามันจะสร้างลิ่มเลือดขึ้นมาแล้วก็สลายลิ่มเลือดทั้งสร้างและสลายอยู่ในภาวะสมดุลตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับดังนั้นจะต้องมีกระบวนการสร้างลิ่มเลือดและต้องมีกระบวนการสลายลิ่มเลือดเท่าๆกันแต่ไอ้ tranexamic acid หรือ transamine เนี่ยมันไปยับยั้งกระบวนการสลายลิ่มเลือดดังนั้นถ้าเกิดคุณมีปัญหาว่าคุณเกิดลิ่มเลือดง่ายมันก็จะเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้มาก่อนส่วนใหญ่กินก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับขอต้อนรับคุณศิริธนวินเข้าสู่เมมเบอร์ด้วยนะครับปวดกล้ามเนื้อหน้าแข้งด้านนอกรักษาด้วยกินยาฝังเข็มอัลตราซาวด์ช็อคเวฟบริหารตามที่แพทย์แนะนำไม่หายผมก็ยังไม่แน่ใจว่าคุณเป็นกล้ามเนื้อตรงไหนนะครับเวลาเอามือแตะตรงที่ปวดจะมีความร้อนด้วยเอ๊ะมันใช่ปวดกล้ามเนื้อจริงหรือเปล่าคุณลองไปตรวจว่าคุณปวดมากแค่ไหนถ้าแบบคุณไปสัมผัสโดนมันแล้วเจ็บมากอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปรักษาด้วยวิธีพิเศษแล้วเพราะว่ามันอาจจะเป็นเหมือนน้องเมื่อกี้ chronic regional pain syndrome ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นอย่างอื่นมันก็การไปยุ่งอะไรกับมันก็ต้องดูนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่กล้ามเนื้อจริงหรือเปล่านะดังนั้น
ตรงนี้คุณควรจะต้องถามคุณหมอว่าไอ้กล้ามเนื้อที่คุณเป็นเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่มันเป็นที่กล้ามเนื้อหรือมันเป็นที่อย่างอื่นนะครับแล้วก็บางคนที่ยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมแล้วไปทำท่าที่มันทำให้เกิดการบาดเจ็บกล้ามเนื้อซ้ำๆไอ้อย่างเงี้ยก็ไม่มีทางหายครับรักษายังไงมันก็ไม่หายเพราะคุณยังไปยุ่งกับมันทำให้มันเกิดการบาดเจ็บซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับประจำเดือนมามีมึนหัวบ้านหมุนไม่สามารถเดินได้มีอาการเหมือนจะอาเจียนคืออะไรอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับต้องไปตรวจดูมันก็อาจจะเป็นอาการจากการที่มีประจำเดือนธรรมดาก็ได้ฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงก็บางคนก็มีปัญหาแต่ถ้าเกิดไม่เคยตรวจมาก่อนแล้วเจอบ้านหมุนนะครับก็บางคนก็จะมีปัญหาทางด้านของหินปูนในหูที่มันหลุดออกไปผิดที่ก็จะทำให้เกิดการบ้านหมุนได้แต่ก็ต้องระวังเพราะว่าบางคนมันเป็นหลอดเลือดในสมองมีปัญหาดังนั้นถ้าคุณเป็นทุกครั้งแล้วเวลาประจำเดือนหายแล้วมันไม่ดีขึ้นนะคุณต้องไปตรวจสมองก่อนเลยนะครับแต่ถ้ามันหายก็ไม่มีปัญหานะครับผมงอกเป็นหย่อมเกิดจากอะไรรักษายังไงอันนี้ต้องไปถามคุณหมอผิวหนังที่ดูแลเรื่องเส้นผมแล้วครับผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับน้องสาว10ขวบเวลากินยำหรือส้มตำแล้วชอบปวดท้องเป็นโรคกระเพาะไหมครับไม่ได้จะเป็นต้องเป็นโรคปวดท้องเป็นโรคกระเพาะครับมันแค่กัดกระเพาะในตอนนั้นถ้าเกิดว่าเรากินอะไรที่มันเผ็ดๆแล้วปวดท้องวิธีง่ายก็คือหลีกเลี่ยงมันนะครับแคสคีรอยรักษาดีที่สุดอย่างไรไปหาหมอผิวหนังเลยครับจะมีวิธีการรักษาที่ดีที่สุดเขาอาจจะต้องฉีดเข้าไปในคีรอยนะครับรองช้ำหายขาดได้หรือเปล่าหายขาดได้ครับผมเคยแนะนำวิธีรักษารองช้ำไปในไลฟ์เยอะมากเลยดังนั้นต้องไปค้นเอาเองว่าผมพูดในไลฟ์ไหนนะครับวันนี้เราจะไม่พูดซ้ำนะฮะพอเสร็จเราเจอว่าหลังมีรูปร่างผิดปกติชอบสะพายผลกระเป๋าข้างเดียวและแปลเป็นโรคอะไรก็ต้องถามว่าหลังมีรูปร่างผิดปกติมันผิดปกติอย่างไรนะครับบางทีก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการสะพายเป้ข้างเดียวก็ได้บางทีก็อาจจะเป็นจากเรื่องอื่นก็ได้ดังนั้นเวลาที่เราเจอความผิดปกติเราต้องตอบให้ได้ว่ามันเป็นอะไรก่อนนะครับไขมันในเลือดรักษายังไงครับคุมอาหารที่มันมีไขมันสูงสิครับออกกำลังกายแล้วถ้าไม่ดีขึ้นก็กินยานะครับกินแล้วไม่อ้วนควรตรวจไทรอยด์หรือเปล่าไม่จำเป็นครับหากเจอในเน็ตแล้วกินชาเขียวแล้วไม่ควรกินโปรตีนหรือวิตามินอันนี้ไม่เกี่ยวครับกินได้นะไม่มีปัญหาอะไรนะคุณแก้วการดาวรพรัชนะครับขอกำลังใจสอบเข้ามหาวิทยาลัยในอีก13วันได้หรือเปล่าแน่นอนได้ละครับผมก็ไม่ว่าคุณจะอยากจะเข้าคณะไหนนะลุยมันเลยข้อสอบมันก็ขี้ๆเราเหยียบมันให้กระตุยเลยนะครับแล้วเราก็จะสามารถเข้าไปในคณะที่เราต้องการได้แล้วก้าวเข้าคณะอะไรที่เราต้องการได้เราเนี่ยให้ถือเสมอไว้ว่าไม่ว่าคุณจะได้คณะที่ต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามนั่นก็คือเบื้องบนเขาได้เลือกทางเดินนี้ให้คุณต้องเดินแล้วก็ลุยต่อไปนะครับจำได้ว่าผมเคยพูดไว้อย่างหนึ่งก็คือท้อเนี่ยมันมีไว้ให้ลิงถือเท่านั้นอ่ะถ้าเราเป็นคนเราถือลูกท้อเรากินเข้าไปซะนะครับแล้วเราก็จะเลิกท้อก็ลุยต่อไปข้างหน้าเป้าหมายอะไรที่เราตั้งไว้เนี่ยวันที่เรามีความมุ่งมั่นจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นเวลาที่คุณท้อหรืออะไรให้กลับมามองที่เป้าหมายที่ตั้งไว้ตอนแรกนะครับแล้วก็ไม่ต้องยอมแพ้ยังไงมันก็สำเร็จนะครับอายุ59อยากผ่าตัดด้านในโดยเอาถุงใต้ตาออกไปไม่ย้ายไขมันอยากทราบว่ามีผลต่อลูกตาหรือเปล่าไม่น่าจะมีครับแต่ตรงนี้ต้องไปสอบถามคุณหมอที่เขาผ่าตัดนะครับผมก็ไม่สามารถตอบรายละเอียดได้นะฮะสามีเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจะได้รับการผ่าตัดทิ้งไปหมดแล้วตอนนี้ตรวจเลือดทุก6เดือนยังไม่พบเชื้อมะเร็งกลับมาจะหายขาดหรือเปล่าก็อันนี้ต้องถามคุณหมอที่เขาตรวจสิครับนะมันก็มีทั้งโอกาสหายขาดและโอกาสไม่หายขาดสมมุติว่าเขาเจอแบบเล็กมากๆแล้วตัดออกไปหมดเลยอันนี้ก็อาหายขาดได้แต่ถ้าว่ามันยังมีกระจายไปบ้างอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับขอบคุณคุณโฮชินะครับที่สนับสนุนมานะครับฟันคุดจะไม่ต้องผ่าหรือเปล่าเอ๊นี้วันก่อนก็เห็นมีคนถามไปแล้วนี่ใช่ไหมฮะแล้วก็คุณทันตแพทย์เขาตอบมาแล้วจริงๆฟันคุดเนี่ยคือถ้ามันไปกดเบียดฟันอื่นๆนะครับมันก็ควรผ่าใช่ไหมครับไม่งั้นฟันอื่นก็ล้มไปหมดหรือว่ามันไปเบียดข้างๆก็ทำให้
จุดที่ฟันมันชนกันติดเชื้อมันก็ผุได้ครับจริงๆมันก็ดูแลรักษาลำบากได้ผมว่านะส่วนตัวเอามันออกไปเถอะนะครับเพื่อนชอบกินเมทิลเฟนิเดตก็ช่วยได้ครับในคนที่สมาธิสั้นนี่ไงคุณเพียวก็มาตอบแล้วว่าถ้าฟันคุณแนะนำไปตรวจถ้าทำความสะอาดลำบากก็เอาออกนะก็เห็นด้วยนะครับผมได้ดื่มนะแล้วยังดื่มไปเมื่อกี้นี่เองครับเป็นโควิดน้ำหนักลด10 โลควรทำยังไงบ้างให้น้ำหนักกลับมาก็กินอาหารตามปกติออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอนะครับกินยาทีบีทำให้ผมร่วงได้หรือเปล่าอันนี้ไม่น่าเกี่ยวข้องนะครับสปอนไดโลลิสติสิสสามารถออกกำลังกายประเภทเวทเทรนนิ่งได้หรือเปล่ามาถ้ายังมีอาการอยู่ยังไม่ควรนะครับถ้าจะออกเวทเทรนนิ่งให้ไปออกมาชีนก่อนนะครับแล้วก็มาชีนอะไรที่มันมีโหลดลงไปที่กระดูกสันหลังอย่าทำนะครับอย่าทำมันจะยิ่งเป็นนะฮะโรคหูดับตอนนี้เราสามารถรักษาหายขาดหรือเปล่าครับไม่ครับไม่หายขาดแล้วแต่เหตุผลบางโรคก็หายขาดบางโรคก็ไม่มีทางหายนะครับเกิดพังผืดหลังผ่าช่อง CT scan จะเห็นพังผืดหรือเปล่ามักจะครับแต่ก็ไม่ได้เห็นทุกอย่างนะปวดหัวจี้ๆกินยาบูโปรเฟนตามคลินิกแล้วยังไม่หายปวดมีอาการเครียดทำยังไงดีแก้ไขอาการเครียดก่อนเลยครับวิธีในการแก้เครียดผมก็เคยเล่าไปหลายทีแล้วลองไปฟังดูนะครับออกกำลังกาย stretching บ้างหรือเปล่าได้บ้างครับมีการตึงที่หลังเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้างเสี่ยงเป็นโรคกล้ามเนื้อมันอักเสบจากการทำอะไรที่มันผิดท่าครับตรวจเลือดแล้วไม่มีภูมิคุ้มกันไวรัสทางเสพควรฉีดไหมควรฉีดครับติดง่ายกว่าโรคเอดส์อีกนะครับล้มหัวฟาดพื้นเมื่อ10 ปีก่อนจากนั้นเวลามีไข้สูงจะเจ็บตรงที่เคยโนแล้วเจ็บจี๊ดตรงที่เหมือนกราฟที่ขยับตลอดเวลาเป็นตลอดเวลาจนไข้หายจึงจะหายแบบนี้อันตรายหรือเปล่าไม่ได้อันตรายอะไรครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรด้วยอาจจะเป็นเส้นประสาทมันผิดปกติจากการที่คุณล้มไปบริเวณนั้นก็ได้นะครับผมชอบกินมาม่ารสอร่อยครับถ้ารสไม่อร่อยก็จะไม่ชอบกินมีรอยคล้ำตามข้อพับเยอะๆตระหนัก67สูง173เสี่ยงเป็นเบาหวานหรือเปล่าก็มักจะไม่เสี่ยงนะแต่ก็ต้องไปตรวจนะครับถึงจะสามารถบอกได้อย่าตาสว่างปล่อยแสงหน่อยแสงอะไรแสงนี่นะปล่อยแสงไปเรื่อยๆทานโปรไบโอติกไปซองนึงแล้วท้องเสีย 3-4 รอบเพราะอะไรครับก็เพราะโปรไบโอติกนี่แหละครับถ้าคุณคอนท้อง 3-4 รอบแล้วมันเสียก็ง่ายๆก็ไม่ต้องทานใช่ไหมฮะเคยทำคลิปเลือกไส้เลือดกับอัณฑะหรือยังครับไม่เคยครับสามารถไปทำได้เลยนะครับมีวิธีสังเกตอย่างไรมันก็จะปวดโหนงบริเวณอัณฑะครับหรือว่ามีก้อนอะไรยื่นลงมาทำให้อัณฑะข้างนั้นมันโตกว่าปกติแล้วก็ดันเข้าไปได้ท่านนั่นเองป้าอายุ69มีโรคจำตัวได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอชอบกินมะเขือเทศและกินวันละมากกว่า1 กิโลอันตรายหรือเปล่าผมว่ามันก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะกินอะไรที่มันมากขนาดนั้นนะครับขอบคุณคุณ JFP นะครับที่สนับสนุนมานะฮะกิจวัตรประจำวันอะไรที่ทำให้สมาธิสั้นถ่ายติ๊กต็อกครับ Androgen deficiencies พบในผู้หญิงถ้ามีเกิดจากอะไรส่งผลอย่างไรต่อชีวิตหรือเปล่าแก้ไขเสริมอย่างไรได้บ้าง Androgen deficiencies เกิดได้โดยเฉพาะในคนที่มันหมดประจำเดือนไปแล้วปัญหาของ Androgen deficiency ในผู้หญิงเนี่ยคือกระดูกพรุนแล้วก็จะไม่มีลิบิโดคือความต้องการทางเพศจะลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าเอ๊ะทำไมมีผู้หญิงบางคนทำเทสโทสเตอโรนรีเพลซเมนต์เทอราปีทั้งนั้นที่เราเคยคิดว่ามันได้แต่ในผู้ชายเปล่าครับในผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องของอารมณ์ทางเพศมันหายไปแล้วเนี่ยก็สามารถใช้เทสโทสเตอโรนของผู้ชายเพิ่มอารมณ์ทางเพศได้นี่ของแปลกเราสิไม่รู้มาก่อนใช่ไหมล่ะเราก็เอามาเล่าให้ฟังเล่นๆวอยเซสามารถรักษาให้หายได้หรือเปล่าผ่าตัดทอนซิลอักเสบไปแล้วยังมีอาการนอนกรนอยู่นอนหงายและเสียงเงียบลงกว่าเดิมมันมีทั้งกรณีที่หายได้แล้วก็หายไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่จะหายไม่ได้นะครับที่หายขาดเนี่ยมักจะเป็นในเด็กที่มันมีต่อมอะดีนอยด์กับต่อมทอนซิลโตจนมันไปอุดทางเดินหายใจแล้วตัดออกมันก็หายขาดแต่ถ้าโตขึ้นมาแล้วเนี่ยตัดไปมันก็ไม่ได้มีเหตุมันไม่ได้หายเท่าไหร่ส่วนใหญ่มันตัดมันอาจจะดีขึ้นแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเป็นใหม่ครับดังนั้นพวกนี้เนี่ยวิธีที่ดีที่สุดคือการใช้ซีแพปแต่ถ้าเกิดเหตุผลที่คุณเกิด OSA เนี่ยเป็นเพราะว่าคุณอ้วนมากเช่น
หนัก150กิโลกรัมไอ้อย่างเงี้ยคุณลดน้ำหนักลงมาสักเหลือสัก100นึงหรือ8 90เนี่ยอาจจะดีขึ้นเยอะเลยนะครับอยู่ในใจขนาดใช้เครื่อง CPAP แล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยไม่ต้องใช้เครื่องไปตลอดก็บางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้นะกลับมาแล้วก็อาจจะมีอาการขึ้นมาใหม่อยู่ดีนะครับนอนกัดฟันจนคนนอนข้างได้ยินเกิดจากอะไรได้ครับไปพบทันตแพทย์แล้วผมเคยทำคลิปเรื่องนอนกัดฟันไปแล้วนะครับต้องไปฟังคลิปนั้นดูนะฮะลิสเซนเซฟาลีสามารถป้องกันโดยการกินโฟลิก4มิลลิกรัมไม่ได้ครับลิสเซนเซฟาลีไม่สามารถป้องกันได้ด้วยวิธีนั้นโฟลิกแอซิดเนี่ยมันป้องกันได้อย่างเดียวคือสไปนาบีฟิด้านะครับน้ำหนักของ4สูง173ก็ดีแล้วครับเวลาแต่ละคนคำถามยานอ่านชื่อคำถามหรือเปล่าสามารถจำชื่อคำถามได้ไหมครับได้แค่บางคนก็ไม่อ่านชื่อคนถามครับขี้เกียจอายุ35ประจำเดือนมาปวดท้องทุกเดือนกินพอนสแตนถือว่าปกติหรือเปล่าก็ไม่มีปัญหานะครับสามารถกินได้นะครับเสริมไนโตรเจนแบบธรรมชาติโดยไม่ใช้ยาเป็นญาติผมที่เป็นป้าหรือเปล่ามีครับออกกำลังกายครับวิธีเดียวเลยที่ออกกำลังกายหากเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันตอนตื่นตอนเช้าสามารถไปเปิดประตูบ้านให้คนมาช่วยที่ส่งโรงพยาบาลไหวหรือเปล่าแล้วแต่ดวงครับบางคนก็ไม่ไหวบางคนก็ไหวนะครับดังนั้นจะต้องมีโทรศัพท์ติดตัวไว้ตลอดเวลาโทรให้1669คนมาเรียกเราได้นะครับมาช่วยเราได้เสร็จงานต้อนรับน้ำหนักลดก็ดีแล้วครับคำว่าเด็กนอนกัดฟันคือเขาเครียดจริงหรือเปล่าไม่จำเป็นจะต้องเครียดก็ได้ครับผมเล่นบาร์เบลเคิร์ลผมไม่เล่นบาร์เบลเคิร์ลครับไส้ติ่งมีประโยชน์อย่างไรผมเคยเล่าไปแล้วครับเม็ดฝรั่งไม่ได้ทำให้ไส้ติ่งอักเสบครับไส้ติ่งเนี่ยมันมีเอาไว้เก็บโปรไบโอติกของร่างกายนะครับเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาเรื่องลำไส้อักเสบท้องเสียหลังจากที่มันหายแล้วเนี่ยไอ้โปรไบโอติกหรือเชื้อโรคตัวดีที่มันซ่อนอยู่ในไส้ติ่งมันก็เดินออกมาแล้วก็ไปตั้งรกรากทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยมีแบคทีเรียที่ดียังกลับมาเหมือนเดิมได้แต่ถ้าไม่มีไส้ติ่งภาวะนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับฟินแอสตาไลด์ทานต่อเนื่องอันตรายหรือเปล่ามักจะไม่อันตรายครับแต่บางคนก็มีปัญหาได้ไตรกลีเซอไรด์สูง300ก็งดกินคาร์โบไฮเดรตไปก่อนครับถ้างดแล้วมันยังสูงอีกก็กินยาได้แล้วครับฉีดน้ำเข้าปอดเพื่อตรวจหาวัณโรคอันตรายหรือเปล่าไม่อันตรายสบายๆครับไขมันพอกตับกินอะไรจะลดต้องเลิกกินก่อนเลยครับเลิกกินอาหารที่มันมีไขมันสูงคาร์โบไฮเดรตสูงคุณก็เลิกไปก่อนเลยนะฮะออกกำลังกายสม่ำเสมอด้วยการทำคาร์ดิโอนะครับถ้าใครทานเหล้าทานยาที่มันหมอไม่ได้สั่งหรือว่าทานพวกสมุนไพรอะไรพวกนี้อยู่นะครับก็เลิกซะนะฮะไม่งั้นมันจะยิ่งเป็นนะครับใช้เมทิลีนบลูเพื่อเพิ่มสมาธิในระยะมีผลเสียอะไรไหมครับเมทิลีนบลูไม่สามารถเพิ่มสมาธิได้ครับแล้วมันก็ไม่ดีแล้วด้วย3ใบนะครับไม่จำเป็นต้องกินนะครับไตรกลีเซอไรด์สูงถ้ากิน EPA DHA จะช่วยหรือเปล่าก็คุณต้องกินให้ได้4กรัมของโอเมก้า3ครับ4กรัมนะครับ 2-4 กรัมเป็นอย่างต่ำดังนั้นถ้าเกิดคุณไปกิน EPA DHA เนี่ยเขามักจะบอกให้คุณกินเม็ดเดียวแต่คุณต้องกินไปถึง4เม็ดแล้วถ้าเกิดว่าเม็ดไหนมันเป็นแบบเม็ด500มิลลิกรัมเนี่ยคุณกิน2เม็ดถึงจะได้ 1,000 มิลลิกรัมคุณก็ต้องกินทั้งหมด8เม็ดต่อวันนะครับก็ลองทำดูนะฮะภูมิคุ้มกันบำบัดได้ผลในคนเป็นป่วยมะเร็งปอดหรือเปล่าได้แค่บางคนไม่ได้ทุกคนครับทานวาทริลต่อกัน3เดือนมีผลข้างเคียงหรือเปล่ามักจะไม่มีนะครับปล่อยลูกโป่งปล่อยลูกโป่งเนี่ยหรอทานข้าวตอนดึกในช่วงก่อนนอนแต่น้ำหนักไม่ได้เพิ่มถือว่าปกติไหมครับก็ปกติได้ครับมันไม่ได้ว่ากินข้าวตอนก่อนนอนแล้วน้ำหนักจะขึ้นนะครับสูง176น16การขับถ่ายดีพอสมควรอยากเพิ่มน้ำหนัก4กิโลต้องทำอย่างไรฟังคลิปเรื่องที่ผมสอนเพิ่มน้ำหนักเลยครับดังนั้นคุณต้องออกกำลังกายให้มันถูกด้วยไม่ใช่ออกแล้วออกไม่ถูกต้องเน้นเวทเทรนนิ่งอ่ะเป็นหลักเลยนะครับถ้าคาร์ดิโอเยอะน้ำหนักไม่ขึ้นก็ไม่แปลกนะครับก
ินโปรตีนกับขาบคูณเท่าไหร่จากน้ำหนักครับผมไม่เคยนับเลยครับผมเป็นคนที่ไม่ได้เข้มงวดกับตัวเองขนาดที่จะต้องเป็นนับว่าตัวเองกินแคลอรี่เท่าไหร่มันมาจากไหนบ้างผมก็กินอาหารทั่วไปนี่แหละสม่ำเสมอนะครับจริงๆควรตัดไส้ติ่งหรือเปล่าถ้าคุณมีการอักเสบคุณควรตัดครับการดูดไขมันมีผลเสียอะไรไหมครับก็มีผลเสียจากการดูดไขมันนี่แหละครับการวางยาสลบแล้วก็การผ่าตัดทุกชนิดมีผลเสียหมดก็คือแน่นอนว่าทุกๆการผ่าตัดจะมีความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือการตายนะครับดังนั้นเนี่ยคนไหนที่ผ่าแล้วเป็นเจ้าหญิงนิทราเจ้าชายนิทราหรือผ่าแล้วตายเนี่ยจริงๆมันก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งของการผ่าตัดทุกชนิดอยู่แล้วนะครับหมายความว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าการผ่าตัดคุณจะมีประโยชน์มากกว่าโทษแล้วคุณไปทำก็แล้วถ้าบังเอิญตายก็อันนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับหมอนะมันเกี่ยวว่าโชคร้ายตายไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นหมอผิดแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วเวลาที่ผมทำอะไรคนไข้สักอย่างผมก็จะบอกว่าแน่นอนตายก็คือหนึ่งในความเสี่ยงทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดเสมอคุณปลูกไทปอดคุณก็มีโอกาสตายในห้องผ่าตัดได้คุณผ่าตัดไส้ติ่งคุณก็ตายในห้องผ่าตัดได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่โอกาสตายเนี่ยมันมากน้อยแล้วแต่เคสใช่ไหมฮะก็ต้องเล่าให้คนไข้ฟังให้เข้าใจก่อนที่จะผ่าตัดเสมอนะครับก่อนตรวจน้ำตาลเลือดดื่มน้ำเปล่าได้ครับลดความอ้วนที่ได้ผลในที่สุดคือลดอาหารน้อยลงหรือออกกำลังกายลดอาหารครับความจำเดือนมีการขึ้นไส้เวียนหัวเจียนถือว่าเป็น PMS หรือเปล่าก็อาจจะใช่ครับถ้าคุณไม่แน่ใจก็ลองไปตรวจดูครับนอนไม่หลับ9วันติดแล้วกินนอนหลับแล้วยังไม่นอนหลับเป็นทำงานเป็นกะนอนไม่หลับที่คุณว่าเนี่ยคือการที่คุณไม่นอนตลอด9วันคือไม่มีงีบไม่มีกาแฟไม่มีชาที่ช่วยให้คุณตื่นเลยหรือเปล่าครับถ้าไม่ใช่คุณงดพวกนี้ไปก่อนแล้วพยายามถ่างตาจนกระทั่งคุณง่วงมากๆแล้วค่อยไปนอนครับนะห้ามนอนห้ามงีบห้ามกินกาแฟห้ามกินสารกระตุ้นทุกชนิดแล้วคุณรอไปเลยครับถ้าคุณนอนหลับไม่ได้จริงไม่เป็นไรแล้วลองไปฟังคลิปเรื่องการนอนหลับเพราะว่าผมอธิบายไปหมดแล้วว่าทำยังไงให้หลับนะครับทำไมถึงไม่สามารถแยกไมโอฟิบริลล่าไฮเปอร์โทรฟีออกจากซาร์โคพลาสมิกฮัตโทรฟีได้ผมว่าอันเนี้ยถามเยอะเกินไปแล้วล่ะคุณควรจะไปอ่านด้วยตัวเองเนาะเพราะว่ามันไม่มีทางมองได้หรอกครับคุณจนกว่าคุณจะตัดกล้ามเนื้อแล้วเอาไปส่องกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนไมโครสโคปีดูได้นะครับถ้าเกิดว่าบ้านคุณ JJ เนี่ยมีเครื่องอิเล็กตรอนไมโครสโคปีอยู่ในบ้านแล้วคุณสามารถทํามัสเซิลไบโอปซีของคุณได้เนี่ยคุณทําซะแล้วไปทําฟรีสไดร์นะครับแล้วก็ทําอิเล็กตรอนไมโครสโคปีจากนั้นก็ไปศึกษาวิธีในการอ่านว่าตรงไหนคือ SR hypertrophy ตรงไหนคือ myofibrillar hypertrophy นะครับแล้วไปดูกล้ามเนื้อว่าทำไมมันถึงไม่ได้นะครับแล้วมันแยกได้ยังไงนะครับเพราะมันแยกจากการมองไม่ได้ต้องแยกจากไมโครสโคปีแบบระดับ EM เท่านั้นนะฮะ ตัดทอนซิลทำให้ติดเชื้อง่ายไม่จริงครับขับถ่ายทุกวันถือไว้คนสุขภาพดีไหมครับเฉยๆครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกันขนาดนั้นตอนเด็กเป็นสุขใสโดนแช่น้ำผักชีช่วยไม่ได้จริงครับไม่เกี่ยวกันเลยงานวิจัยซิงค์ทำให้ผมขึ้นจริงหรือเปล่าไม่จริงครับอันนี้งานวิจัยอันไหนครับผมยังไม่เคยเจอเลยนะฮะออกเวทเทรนนิ่งมีความเครียดสูงๆสามารถทดแทนคาร์ดิโอได้หรือเปล่าก็ถ้าเกิดคุณทำต่อเนื่องก็สามารถได้ครับแต่ถ้าเกิดคุณยกครบเซตแล้วหยุดยกครบเซตแล้วหยุดอันนี้ก็ไม่ได้ครับทำไมเราต้องคายเสมหะมากกว่าคือลงไปครับมันก็คือเหมือนกับทำไมคุณต้องอึออกไปทั้งที่คุณควรจะหรือคุณควรจะเก็บอึไว้ในท้องล่ะครับมันคือของเสียนะครับมีแต่ปัญหาเราต้องเอามันออกไปเราไม่ใช่เก็บมันไว้นะครับเพราะไม่งั้นคุณจะบอกถ้าไอแล้วกลืนลงไปไอหรือกลืนอย่างนี้คุณอึออกมาแล้วก็กลืนกินเข้าไปอึกลงมาก็กินเข้าไปมันดีไหมครับมันไม่ดีมันมีแต่ของเสียนะครับดังนั้นก็อย่าไปทำแล้วกันไม่ต้องไปทดลองทำนะไม่ต้องไปอึออกมาแล้วกินเข้าไปนะครับอย่าดีกว่านะครับไม่แน่ใจว่าชื่อคอร์สอะไรแต่สอนเรื่องการรู้ตัวเพื่อรักษาโรคอันนี้ไม่รู้จักเหมือนกันครับกลูโคซามีน 1,500 สามารถบำรุงข้อเข่าในคนที่ข้อเข่าเสื่อมได้ดีแค่ไหนอันนี้ตอบไม่ได้เลยครับเพราะว่าปกติกลูโคซามีนมันไม่ได้จำเป็นจะต้องช่วยในคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสมอไปถ้าเกิดคุณกินเข้าไปแล้ว 2-3 เดือนแล้วมันดีขึ้นคุณกินต่อไปเลยครับข้อควรระวังอย่างหนึ่งของกลูโคซามีนก็คือคนที่มีโรคต้อหินนะครับอาจจะทำให้เป็นมากขึ้นได้นะ
มีวิธีอะไรที่ทำให้เราใช้ไขมันก่อนคาร์โบไฮเดรตมีครับแต่ต้องฝึกวิ่งมาราธอนครับถ้าคนไหนที่วิ่งมาราธอนเป็นประจำพวกนี้จะใช้ไขมันก่อนเลยนะครับยังไม่ทันได้ใช้คาร์โบไฮเดรตเยอะมันจะดึงเอาไขมันมาใช้ก่อนแต่ถ้าคนไหนที่ไม่เคยฝึกวิ่งมาราธอนมันจะทำแบบนั้นไม่ได้ครับหลับอย่างไรที่ทำอย่างไรให้ตื่นจากความง่วงอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับคุณนัทซีแปมยังสะดุ้งตื่นกลางดึกควรทำสลีปเทสดูการหยุดหายใจระหว่างหลับหรือเปล่ามันควรทำอยู่แล้วครับแต่ว่าจะใช้วิธีการรักษายังไงก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเหตุผลมันเป็นยังไงแล้วสลีปเทสของคุณเนี่ยควรจะทำที่โรงพยาบาลเพราะว่ามันต้องดูว่ามันมีคลื่นสมองผิดปกติที่ทำให้คุณตื่นมาหรือเปล่านอกเหนือจากการหยุดหายใจในขณะหลับนะฮะเอ็นข้อเท้าฉีกกินอะไรให้หายไวๆดีกินอาหารปกตินี่แหละครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะฮะไม่คุยเรื่องโควิดวัคซีนบ้างเหรอตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะคือถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปไม่ได้มีโรคประจำตัวก็แนะนำว่าให้ฉีดวัคซีนโควิด1เข็มต่อปีนะครับแต่ CDC เพิ่งจะออกมาน่าจะ 2-3 วันนี้เองมั้งในคนที่อายุ65ปีขึ้นไปหรือคนที่มีโรคภูมิต้านทานบกพร่องไม่ว่าจะเป็นด้วยตัวเองหรือว่าเป็นเพราะว่ายาที่เราประทานเพื่อกดภูมิเนี่ยจะต้องฉีดวัคซีนโควิดทุก6เดือนนะครับยังมีความจำเป็นอยู่การสอนที่ Harvard เขาสอนกันอย่างไรถามว่าเขาเรียนกันอย่างไรดีกว่านะครับเพราะว่านักเรียน Harvard เนี่ยไม่รอให้ครูมาสอนแต่จะเป็นคนขวนขวายหาความรู้ด้วยตัวเองแล้วมาถามอาจารย์ให้สอนนะครับดังนั้นถ้าตราบใดที่คุณยังคิดว่าโรงเรียนดังๆเขาสอนกันยังไงเนี่ยนะครับอันนั้นน่ะแปลว่าเรายังไม่ถึงขั้นนะครับเพราะว่านักเรียน Harvard ที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วว่านักเรียน Harvard ที่ผมสอนเนี่ยมันเก่งมากขนาดที่มาหาผมแทนที่แบบผมจะบอกเอ้ยไปอ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้สินะครับเรื่องนี้มาเดี๋ยวผมสอนให้ไม่มันอย่างนี้เลยมันไปดูคนไข้มาเสร็จปุ๊บแล้วเดินมาหาผมว่าเอ้ยผมมีเวลาว่างจะคุยกับมันเคสนี้หรือเปล่ามันอยากจะพรีเซนต์เคสคนไข้เนี่ยให้ผมฟังแล้วก็วิเคราะห์ให้ผมฟังว่าผมเห็นด้วยกับมันหรือเปล่านะครับแล้วมันก็มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของมันทุกขั้นนะครับอ๋อที่เราคิดว่าคนไข้เป็นแบบนี้เพราะอย่างงี้ๆๆ นะครับแล้วมันก็รู้จักคนไข้ทุกคนที่อยู่ในชาร์ตของเราที่ผมต้องไปดูเนี่ยมันก็รู้ทุกคนทั้งที่จริงๆเนี่ยนักเรียนไม่จําเป็นต้องรู้ทุกคนก็ได้แต่มันบอกว่าเพื่อการเรียนรู้มันจะรู้ให้หมดทุกคนขนาดนั้นนะครับมันไม่รออาจารย์ป้อนมันแหละเป็นคนควรคอยหาความรู้แล้วว่าถามอาจารย์นะครับงั้นนี่คือวิธีการที่ Harvard เขาสอนกันนะครับทำไมคนวิ่งมาราธอนถึงใช้ไขมันก่อนได้เพราะว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันต้องใช้พลังงานที่เยอะมากดังนั้นอะไรที่มันเป็นแหล่งพลังงานที่ทำให้ได้พลังงานจากไขมันเยอะๆเนี่ยจะดีกว่านะครับเพราะว่าการใช้คาร์โบไฮเดรตเนี่ย1คาร์โบไฮเดรตแค่ตัวเดียวกรัมเดียวของมันเนี่ยผลิตพลังงานได้4กิโลแคลอรี่แต่ถ้าเป็นไขมันจะได้9กิโลแคลอรี่ในปริมาณที่เท่ากันดังนั้นการใช้ไขมันมันย่อมต้องได้พลังงานมากกว่าร่างกายก็จะใช้วิธีการปรับเปลี่ยนไมโตคอนเดรียทำให้ดึงไขมันออกไปใช้ได้ก่อนนะครับถึงจะเพิ่มพลังงานได้ดังนั้นคนที่ฝึกอะไรที่มันยาวๆที่ต้องใช้พลังงานเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ไอตัวไมโตคอนเดรียเนี่ยทำงานแบบนั้นก็คือดึงเอาไขมันเข้าไปเปลี่ยนเป็นพลังงานได้มากกว่านะครับเอาบัตรคนที่เรียนหมอสามารถเรียนสาขาอื่นไปได้หรือเปล่าเช่นคณิตศาสตร์ธุรกิจสามารถทำได้ครับแต่มันทำไม่ไหวครับเพราะมันเยอะนะฮะมีป้องกันแสงสีฟ้าจากจอคอมบ้างหรือเปล่าก็แค่เปลี่ยนในจอให้มันเป็นสีเหลืองก็ง่ายๆนะครับในICUใส่สายส่วนปัสสาวะนานทำให้ติดเชื้อจริงไหมครับจริงครับเมื่อไหร่เอาออกได้เมื่อพร้อมเท่านั้นครับเมื่อหมอบอกดีกว่าอย่างนี้นะถ้าหมอยังไม่บอกคุณก็ยังไม่ต้องถามนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนไข้ยังไม่สามารถปัสสาวะได้เองเราก็ไม่เอาออกคนไข้คนไหนที่จำเป็นจะต้องวัดระดับน้ำเข้าในร่างกายกับระดับน้ำออกจากร่างกายก็ต้องใส่สายส่วนไว้นะครับยกเว้นกรณีเดียวก็คือคนไข้สามารถปัสสาวะและตวงปัสสาวะให้เราได้เองอันนั้นอาจจะถอดสายส่วนได้นะครับเม็ดเลือดแดงเล็กกว่าปกติถ้าทานยาธาตุเหล็กเสริมกลับมาปกติหรือเปล่าขึ้นอยู่กับทำไมเม็ดเลือดแดงคุณทั้งเล็กนะครับถ้าเม็ดเลือดแดงคุณเล็กเพราะว่าขาดธาตุเหล็กกินก็จะหายแต่ถ้าเกิดเม็ดเลือดแดงคุณเล็กเพราะว่าคุณเป็นธาลัสซีเมียนอกจากกินธาตุเหล็กไม่หายแล้วคุณยังอันตรายจากต่อการเกิดธาตุเหล็กที่มันเกิดในร่างกายอีกต่างหากนะครับดูเคลนมิทูรอลกับ T4 ของผมดีมากเลยได้ความรู้เพิ่มเติมดีนะครับลองไปดูแต่คลิปเรื่องยาเพิ่มกล้ามของผมนะมันไม่ค่อยมีใครสนใจหรอกคุณลองไปดูสิคนดูนิดเดียวเองนะครับทั้งจริงๆมันสำคัญก็ถามว่าเอ๊ะคนเราไปดูอะไรกันคนก็จะไปดูตามโค้ชที่เขาพูดเรื่องพวกนี้นะครับโค้ชเพาะกายหรือ
ไปดูใน TikTok ที่เขาพูดเรื่องพวกนี้ซึ่งผมมองว่าความรู้มันองค์มันไม่ครบอ่ะนะครับแล้วเขาพยายามจะขายของคุณเขาพูดได้ข้อดีไว้ก่อนนะดังนั้นก็ต้องระวังไว้ด้วยแล้วครับการกลืนแร่รักษาไทรอยด์หรือรักษามะเร็งมันคือไอโอดิน131อย่างเดียวเท่านั้นที่ใช้กันหรือเปล่าถ้าเป็นไทรอยด์ที่เป็นมะเร็งก็จะใช้ไอโอดีนใช่ครับแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นก็อาจจะเป็นแร่ธาตุอย่างอื่นก็ได้นะทำไม mindfulness เพิ่มภูมิต้านทานได้ครับผมว่าคุณน่าจะถามว่าทำไมเครียดและภูมิต้านทานมันตกมากกว่านะอันนี้จริงๆมันเป็นอะไรที่ไม่ควรจะไปสงสัยมันมากนะคือถ้าเรารู้สึกสภาพจิตใจของเรามันดีอ่ะเราเป็นคนที่มีความสุขสุขภาพจิตใจดีไม่เครียดนะครับร่างกายเรามันก็แข็งแรงนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราเป็นคนเครียดง่ายจุกจิกจู้จี้ขี้บ่นเจออะไรนิดนึงแล้วเราก็รู้สึกหงุดหงิดอย่างเงี้ยเครียดง่ายพวกเนี้ยนะครับมันก็จะทำให้เราสุขภาพไม่ดีมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าอธิบายลึกๆ ก็คือมันไปยุ่งกับระบบภูมิคุ้มกันของเราทั้งหมดเลยนะครับความเครียดต่างๆเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับระดับไซโตไคน์ต่างๆเช่น IL-6 นะครับแทนที่มันจะสูงเฉพาะเวลามันก็สูงตลอดวันอันนี้ก็มีปัญหาเกิดการอักเสบได้บ่อยๆนะครับหรือเปลี่ยนแปลง T cell จาก T helper 1กลายเป็น T helper 2ซึ่ง T helper 2เนี่ยมันจะทำให้เกิดภูมิแพ้ได้ง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเรานอนไม่พอเราอารมณ์หงุดหงิดเนี่ย T helper 2มาคุณก็เป็นภูมิแพ้ได้มากกว่าเดิมอีกนะครับมันก็มีเหตุผลหลายๆอย่างแล้วก็พวกแมโครฟาจพวกนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น M2 ซึ่งมันจะมีปัญหาได้นะครับเราแก่ลงทำให้ผิวหนังบางลงใช่ครับริดสิดวงจมูกสามารถหายได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วต้องใช้สเตียรอยด์พ่นนะครับไม่ค่อยหายด้วยตัวเองเท่าไหร่นะครับแค่เปิดให้ตอบคำถามก็ช่วยคนได้มากก็ดีแล้วล่ะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเวลาผมไลฟ์อะไรเงี้ยผมก็จะบันทึกมันไว้นะแล้วก็อยู่ในพอดแคสต์ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปฟังเล่นก็ฟังนะครับแต่จริงๆนี่เดี๋ยวสักพักผมต้องไปแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวมีพูดที่จุฬาวันพรุ่งนี้นะครับถ้าน้องๆคนไหนอยู่คณะแพทยศาสตร์จุฬานะครับพรุ่งนี้ผมจะไปพูดตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับเรื่อง The Journal of Lung Transplantation นะครับก็คือเป็นการพูดว่าการปลูกถ่ายปอดมันคืออะไรนะครับยกตัวอย่างเคสคนไข้ที่มาประเมินการปลูกถ่ายปอดตั้งแต่แรกก่อนปลูกถ่ายระหว่างปลูกถ่ายว่าเจอปัญหาอะไรแล้วก็ชีวิตของคนที่ปลูกถ่ายไปแล้วมันเป็นยังไงต่อหลังจากนั้นนะครับแล้วเขาจะเสียชีวิตด้วยโรคอะไรเมื่อไหร่ยังไงนะครับนะก็จะเล่าวันพรุ่งนี้นะถ้าเจอขอถ่ายรูปได้ด้วยไหมครับก็ได้ครับถ่ายรูปได้ผมจะไม่กัดใครนะยกไว้มากวนเราก่อนเราอาจจะงับได้นะครับผมเนี่ยฟันคมนะกัดใครแล้วมันตายแน่นอนนะพวกฮอร์โมนเพิ่มกล้ามอย่างเช่นเทรนโบโลนข้างกล่องแนะนำให้เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน25องศานี้จะเป็นมากน้อยแค่ไหนครับจำเป็นมากครับเพราะว่าของพวกนี้เวลามันเสียแล้วคุณจะไปได้ประโยชน์จากมันได้ไงใช่ไหมฮะก็ไม่ได้ประโยชน์การขอพรีเซนต์เคสของนักศึกษาแพทย์คือการมาลองวินิจฉัยอาการให้ผมฟังแล้วลองว่าอะไรศาสตร์อย่างไรหรือเปล่าใช่ประมาณครับผมไม่มีคะแนนให้ครับผมก็แค่พูดไปเรื่อยๆนะครับจัดการยังไงเวลาปวดหนักขนาดอยู่บนรถสาธารณะให้อั้นได้นานที่สุดอันนี้ไม่รู้จะทำยังไงเลยครับผมว่าคุณก็ต้องพยายามเกรงตูดอะได้แค่นั้นแหละแล้วที่เหลือก็หวังว่ามันจะผ่านไปนะครับไปชงช็อกโกแลตร้อนดื่มไม่มีครับวันนี้ไม่มีช็อกโกแลตร้อนนะครับวันนี้ต้องรีบไปนอนนะครับแขนผมใหญ่แล้วแขนฮะผมจะไปแขนใหญ่เท่าคนอื่นยังไงผมตัวเล็กกว่าตั้งเยอะนะครับมันอาจจะดูในจอทุนให้ผมหน้ามันบวมๆขึ้นก็ได้นะครับหลานสาวเรียนแพทย์น้องก็ชอบเข้ามาฟังหมอก็ดีนะครับสนุกดีนะฮะแต่จริงๆเนี่ยมันยังไม่มีเคสที่แบบเจ๋งๆที่เอามาคุยได้เนาะไม่งั้นจะแบบมันกว่านี้เจออาจารย์ใหญ่ตอนเรียนปี2ครับทุกคนต้องเจอไหมเจอครับถ้าเราทานเคซีนโปรตีนก่อนนอนแล้วเราจะหลับสนิทหรือเพราะว่าร่างกายยังต้องย่อยในขณะที่เราหลับ
หลับสนิทครับมันค่อยๆ ย่อยยกเว้นคนที่มีปัญหากับนมนะครับกินเคซีนแล้วคุณอาจจะปวดท้องหรือบางคนเคซีนที่ทำมาจากถั่วเหลืองเนี่ยก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะครับมีฟันแบบแดกูล่าเห็นแต่ไม่กล้าแซวนะครับแหลมจริงใช่ผมจะมีเคี้ยวอยู่ท้องเสียเกรงอย่างไรก็ไม่น่ารอดแตกแน่ๆก็ใช่นะครับอยากฟังผู้ที่จุฬามีโอกาสได้ฟังตอนหลังไม่น่ามีครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเขาอาจจะอัดวิดีโอไว้ดูเฉพาะในจุฬาอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่น่าเปิดให้ทางสาธารณะดูครับในห้องผ่าตัดต้องอุณหภูมิเท่าไหร่นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่มันหนาวอ่ะห้องผ่าตัดไม่เคยมันมีที่ไหนอุ่นเลยแอลกอฮอลิซึมเป็นกรรมพันธุ์หรือเกิดจากการเรียนแบบพฤติกรรมของคนในบ้านมักจะเป็นการที่คุณเรียนแบบกันมากกว่านะครับทำยังไงให้กินนมได้ไม่มีน้ำย่อยแลคโตสก็กินเอนไซม์แลคเตสก็ได้เดี๋ยวนี้มันมีแบบเม็ดแล้วอ่ะคุณกินนะครับก็กินแล้วก็กินนมตามได้นะครับอย่าฟังวิเคราะห์เคสก็ต้องหาเคสที่มันครบๆมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเวลาผมฟังจากแต่ละคนพูดเนี่ยมันข้อมูลมันน้อยอ่ะเราไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงอ่ะอย่างเคสที่ผมวิเคราะห์ในข่าวแต่ละอย่างเนี่ยมันวิเคราะห์เป๊ะไม่ได้นะเพราะว่ามันข้อมูลมันไม่มีอ่ะมีแต่ช่องว่างเต็มไปหมดเราก็ต้องเดาว่าไอ้ช่องว่างนั้นแบบมันเป็นอันนี้ก็ได้เป็นอันนั้นก็ได้อะไรเงี้ยนะครับผมก็อาจจะเล่าแล้วมันไม่ตรงเป๊ะสักเท่าไหร่นะฮะแต่บางทีก็เดาแล้วก็อ้อพอรู้ว่าเป็นอะไรนะครับเด็กโซเมทาแฟนมีข้อเสียไหมครับบางคนกินแล้วท้องผูกครับนมอูดมีประโยชน์กับนมวัวไหมไม่น่ามีประโยชน์เหนือกว่านมวัวแต่อย่างไรครับทำอย่างไรมีความอดทนในการทำงานได้ครับชอบสติหลุดไปคิดเรื่องอื่นเมื่อไหร่เรารู้ว่าสติหลุดเราควรจะดึงสติกลับเข้ามาครับแต่นั่นเป็นความสำเร็จขั้นแรกนะที่เรารู้ว่าเราสติหลุดแล้วเราจะดึงมันกลับมาได้ถ้าเราหลุดไปแล้วไม่รู้ตัวว่าหลุดไอ้นี้มีปัญหาแน่นะครับหมอคาร์ดิโอโลจิสต์ในไทยทำงานหนักสุดไม่จำเป็นครับอาจจะคนอื่นก็มีหนักเหมือนกันผมเคยวิเคราะห์เคสคุยหน่อยไหมเคยครับต้องลองไปฟังดูผมเคยวิเคราะห์ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าเป็นแผลสดหรือโดนอะไรบาดเราควรจะลงน้ำเหลือแล้วเบตาดีนหรือลงแค่เบตาดีนก็ได้ครับควรจะทำความสะอาดก่อนแล้วค่อยเอาเบตาดีนทาทีหลังครับเห็นอย่างไรกับแอลคาไนทีนกับการเคลมเรื่องการช่วยระบบเผาผลาญแล้วน่าทานครับเห็นว่าไร้สาระจริงๆนะครับคุณจะทานแอลคาไนทีนลองดูก็ได้นะครับถ้าคุณได้ผลแล้วคุณบอกผมด้วยนะมาบอกผมด้วยนะนะครับอเมริกามีอบรมเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้ไหมครับมีครับวิ่งบนลู่นานๆจะเหมือนวิ่งมาราธอนหรือเปล่าก็ถ้าวิ่งนานเท่ากับวิ่งมาราธอนก็เหมือนได้ครับทาวเวสตาตินมีผลทำให้เสริมสมรรถภาพหรือผู้ชายไหมครับไม่มีครับไปสักการะพระธาตุไม่ได้ไปครับรีเซ็ตโดปามีนควรทำหรือเปล่าครับไม่จำเป็นครับอยากดูสร้อยที่ใส่วันนี้สร้อยเนี่ยฮะนี่มีสร้อย2เส้นมีตะปูสีทองอันหนึ่งข้างนี้ก็มีสีแดงอันนี้หนึ่งนะครับผมทานวิตามินตัวไหนบ้างตอนนี้ไม่ได้ทานสักตัวครับเคสน้องพิตตี้ที่ไปทำสัญญกรรมแล้วเป็นยิงนิทาไป5ปีอันนี้ไม่ได้ดูครับเลยตอบไม่ได้แต่เมื่อกี้มีคนถามแล้วว่าผ่าตัดแล้วเป็นเจ้าหนิงนิทาเป็นไปได้ไงผมตอบไปแล้วนะลองย้อนไปหาฟังดูนะครับถือศีลอดรอมฎอนออกกำลังกายช่วงไหนให้ประโยชน์สูงสุดช่วงไหนก็ได้เลยครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเราออกกำลังกายเราไม่เพลียเนี่ยทำได้ตลอดเวลาทำงานไม่มีสมาธิใช้โปรโมโดโรช่วยได้ก็ดีครับลองดูนะครับคิดถึงโรซี่ก็ดีนะครับคาเทียตะปูเอาผมมีตั้งหลายอันนะแต่ไม่มีอันที่เป็นเพชรนะเพราะใส่แล้วมันตุ๊ดเราก็ไม่ชอบนะครับก็เลยไม่ซื้อแบบมีเพชรมาถ้าร่างกายเรายกเวทมาสัก2ปีแล้วรู้สึกว่ามันตันแล้วอยากจะให้กล้ามใหญ่ขึ้นโดยการฉีดเทสโทสเตอโรนเพียงตัวเดียวจะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายมากไหมครับเพราะว่ากลัวเหมือนกันมีแน่ๆอยู่แล้วครับก็เตรียมตัวไว้เลยว่ามันมีนะ
คือของที่เราฉีดเข้าไปในร่างกายไม่มีตัวไหนที่มันปลอดภัยนะครับดังนั้นคุณก็ต้องระวังเวลาคุณฉีดเทสโทสเตอโรนเข้าไปเนี่ยก็ถ้าไม่เคยฉีดมาก่อนตอนแรกก็ให้ทาร์เก็ตโทเทสโทสเตอโรนสัก 5-600 ก่อนอย่าไปเวอร์แบบเอาสัก 1,000-2,000 เนี่ยไม่ต้องเลยนะครับ500ถึง600พอนะฮะแล้วก็ตรวจดูค่าฮีโมโกลบินกับฮีมาโตกริตด้วยอย่าให้มันสูงเกินไปถ้าสูงเกินไปคุณต้องหยุดเลยแล้วก็ค่าเอนไซม์ตับนะครับบุหรี่ถ้าสูบต้องเลิกนะไม่ได้เลยพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็หลังจากฉีดเทสโทสเตอโรนไปแล้วถ้าหยุดฉีดเนี่ยมันก็จะฝ่อเหี่ยวเหมือนเดิมนะครับดังนั้นแปลว่าถ้าฉีดแล้วคุณต้องฉีดไปตลอดชีวิตนะยังโดนแก๊ง call center โทรมาดูดเงินไม่มีครับอาทิตย์ภูมิมีเป็นเซตเลยแขนคอหูปลายสุดแล้วไม่มีครับผมไม่ใส่ต้มหูนะครับดังนั้นผมไม่มีคาเทียแบบเจาะหูไม่มีสร้อยก็ไม่มีมันดูใหญ่เหมือนปลอกคอหมาเกินไปผมก็ไม่เอานะครับผมมีแหวนกับเนี่ยนะครับแต่ก็จะไม่ค่อยใส่คู่กันนะบางทีก็ใส่คู่กันเหมือนกันแหวนกับตัวข้อมือลางามนอร์มัลตี้พบไปในอเมริกาเป็นแบบไหนก็เป็นแบบที่ไทยนี่แหละครับยกเว้น TB ที่อเมริกาไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แอลคาลิทินหมอที่โรงพยาบาลบอกไม่ต้องกินก็เปลืองเงินก็ใช่ครับแต่ว่าเราต้องบอกหมอกลับไปว่ากูรวยเงินแค่เศษเท่านี้ซื้อทั้งชีวิตซื้อแอลคาลิทินเหมาทุกร้านยังได้เลยถ้าคุณรวยขนาดนั้นกูก็กินไปเถอะครับนะมันไม่มีผลเสียอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าผลดีมันก็ไม่มีเช่นกันนะฮะเรือกับผีใครชนะคุณเชียร์ใครครับถ้าคุณเชียร์ใครผมจะเชียร์ฝั่งตรงข้ามคุณนั่นแหละโอเมก้า3จากปลาและพืชแบบไหนจะดีกว่าจากปลาครับโรซี่มีโอกาสได้เห่าแง่ๆกลับมาตัวอื่นไม่มีครับเลซิทินเคยได้ยินว่าป้องกันนิ่วในไตไม่จริงครับฉีดวัคซีนป้องกันแค่หวัดใหญ่ประจำปีมีโอกาสเกิดอาการแพ้ไหมครับถ้าคุณฉีดประจำอยู่แล้วไม่ได้แพ้หรอกครับฝีดาษลิงหมดไปแล้วเลยครับเท่าที่ทราบยังไม่หมดครับ 2-3 ปีพาพ่อไปหาหมอปอดกับหัวใจเอ็กซเรย์ปอดอีเคจีตัวน้ำตาลไขมันจำเป็นต้องตรวจสุขภาพแบบนี้หรือเปล่าให้ไปฟังคลิปเรื่องตรวจประจำปีต้องตรวจอะไรบ้างของผมดูครับข้อห้ามเรื่องการกินน้ำเย็นคู่กับยาเม็ดไม่มีครับกินได้ปกติหลายคลิปช่วยให้ชีวิตดีขึ้นมากโดยคลิปร่วมคู่คุณความฝันก็ลองไปทำตามดูแล้วกันนะครับโอเควันนี้ผมไลฟ์ประมาณเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวพูดวันพรุ่งนี้แล้วเพราะว่าผมทำ PowerPoint แล้วผมยังไม่ได้ซ้อมเลยว่าเอ๊ะเราควรจะพูดนานแค่ไหนยังไงนะครับเดี๋ยวลองไปอ่านก็จะไปอาบน้ำแล้วด้วยนะครับโอเคยังไงก็หลับฝันดีกันทุกคนนะครับพรุ่งนี้ก็วันจันวันทำงานแล้วเนาะดังนั้นเราก็ทำงานให้สนุกนะครับว่างๆก็มาทักทายได้แล้วก็สุดท้ายนี้ผมเห็นว่าเรื่องหลานมากที่ผมเล่าไปเนี่ยวันที่4เมษาเขาจะออกฉายแล้วก็ผมได้ดูรอบแรกเลยอ่ะรอบที่แบบไปดูที่ GDS ที่เขาผลิตเลยอ่ะคือเพิ่งดับเสียงเสร็จอันแรกเลยแล้วเขาเอามาเปิดให้ผมดูเลยต้องบอกเลยโคตรดีหนังอะไรไม่รู้นะครับแนะนำว่าถ้าอยากดูก็ไปดูนะครับผมว่ามันสุดจริงอ่ะคือเป็นเรื่องที่แบบเล่าแล้วทำให้รู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่มองคนรุ่นก่อนมองยังไงแล้วก็จะทำให้สามารถสานความสัมพันธ์ระหว่างเด็กรุ่นใหม่กับรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นอาม่าเราได้อย่างดีเลยถ้าดูแล้วเด็กหลายๆคนเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าพบกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ